สมณพระธรรมวินัยครั้งที่22พ.ศ.2561เรื่องปริวาทกถาโดยพระอาจารย์มหาเพลินชัยธรรมทโรเมื่อขอมุนิยปฏิกัสสนาและมุนิยปฏิกัสสนาปริวาทประพฤติปริวาทใหม่เสร็จแล้วตรงนี้ต้องใส่ใจให้ดีว่าซ้อนอาบัติซ้อนหรืออันตราบัตินะครับขณะประพฤติปริวาทหรือเป็นผู้ควรแก่มานั้นยังไม่ได้เห็นได้ขึ้นมานั้นนะครับตัวนี้อาบัติสังฆาธิทุกตัวอาบัติทุกตัวยังไม่ได้ขึ้นมานั้นเลยกำลังประพฤติปริวาทอยู่หรือประพฤติปริวาทเรียบร้อยแล้วเตรียมจะขึ้นมานั้นนั้นไปซ้อนในระหว่างขึ้นอีกนะครับอันนี้เมื่อของมุนิยปฏิกัสสนาและมุนิยปฏิกัสสนาปริวาทประพฤติปริวาทใหม่เสร็จแล้วนะครับจึงขอมานัดเวลาขอมานัดให้บอกว่าขอมานัดเพื่ออาบัติ2ตัวถ้าเราต้อง2ตัวนะทั้งตัวเก่าและตัวซ้อนนะครับหรือเพื่ออาบัติหลายตัวถ้าเราขอแบบสัมภูราโดยไม่มีคำว่าอันตราที่แปลว่าในระหว่างเพราะว่าอาบัติทุกตัวยังไม่ได้ขอมานัดเลยนะครับแต่ว่าในคำสวดกรรมวาจาเนี่ยคำสวดหรือกรรมวาจาที่เราเคยใช้กันเนี่ยจะมีคำว่าอันตราด้วยนะครับตอนขึ้นมานัดเนี่ยเวลาขึ้นมานัดต้องขอมานัดเนี่ยจะไม่ต้องใส่คำว่าอันตราถ้ามีอันตราปุ๊บนะก็แสดงว่าเราขอมานัดเพื่ออาบัติที่ต้องในระหว่างเท่านั้นครับมันก็จะได้แค่ตัวเดียวแต่เนี่ยไม่ใช่ทุกตัวเรายังไม่ได้ขอมานัดเลยนะครับจะไม่มีคำว่าอันตราเพราะนั้นจะให้ลองเปิดไปดูคำสวดคำวาจาก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาพลิกหน้าดูนิดหนึ่งลองเปิดไปหน้า126นะครับหน้า126คำสวดกรรมวาจาครับคำสวดกรรมวาจานับลงมานะครับ1 2 3 4 5เอานับลงมา5บรรทัดกันแล้วกันเราหน้า126นับลงมา5บรรทัดนะครับโสหังสังขังอันตราตรงนี้ยังมีอยู่ยังไม่ได้ขอมานั่นนะครับโสหังสังขังอันตราสัมภูรานังอาปตินังปัญจหปฏิสันนานังปริมาสุอาปติสุสมุทานะปริวาสังยาจริงท่านบอกว่าท่านขอสมุทานะปริวาสนะครับเพื่ออาบัติที่ต้องในระหว่างตัสเมสังโฆอันตราสัมภูรานังอาปตินังปัญจหปฏิชันนานังปริมาสุอาปฏิสุสมุทานะปริวาสังอทาสิและสงก็ได้ให้สมุทานะปริวาแก่ท่านเรียบร้อยแล้วโสหังพันเตปริวุฒาปริวาโสท่านผู้เจริญข้าพเจ้านั้นประพฤติปริวาแล้วสังฆังสัมภูรานังอาปตินังฉารตังมานตังยาจามิขอมานัดนะครับเพื่ออาบัติหลายตัวขอมานั้น6ราตรีเพื่ออาบัติหลายตัวต่อสงตรงนี้นะครับโสหังพันเตปริวุฒาปริวาโสข้าพเจ้านั้นประพฤติปริวาทแล้วสังฆังสัมภูรานังอาปตินังฉารตังยานมนตังยาจามิขอมานั้น6ราตรีเพื่ออาบัติหลายตัวต่อสงตรงนี้จะไม่มีคำว่าอันตรานะครับบรรทัด2บรรทัดสุดท้ายเนี่ยถ้ามีอันตราปุ๊บเนี่ยไอ้แสดงว่าเราขอมนัสเฉพาะอาบัติที่ซ้อนไม่ได้ขอมนัสเพื่ออาบัติทุกตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเปลี่ยนนะครับตรงนี้มีการเปลี่ยนจากเล่มเก่าเล่มเก่าก็จะมีอันตราด้วยนะครับแล้วตัวนี้คือรายละเอียดพิเศษนี้กลับมาหน้า40เลยนะครับหน้า40 2นะครับถ้าต้องอันตราบัติขณะประพฤติมานัสเราพูดมานั่นแล้วก็ต้องอาบัติระหว่างขึ้นหรือเป็นผู้ควรแก่อัปพานต้องสองช่วงนี้เมื่อขอมุนิยปฏิกัสสนาและมุนิยปฏิกัสสนาปริวาสประพฤติปริวาสใหม่เสร็จแล้วจึงขอมานัดเวลาขอมานัดให้บอกว่าขอมานัดเพื่ออาบัติตัวหนึ่งหรือหลายตัวในระหว่างตรงนี้มันจะมีในระหว่างเข้ามาเพราะว่าเราซ้อนตอนที่ประพฤติมานัดหรือประพฤติมานัดเสร็จแล้วเป็นผู้ควรแก่อัปพานครับเวลาขอมานั่นเราบอกได้เลยนะครับว่าขอมานั่นเพื่ออาบัติตัวหนึ่งหรือว่าหลายตัวในระหว่างเพราะว่าอาบัติสังฆาทิเสไอตัวก่อนหน้านี้เราประพฤติปริวาสเราขอมานั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวก่อนหน้านี้เราขอมานั่นมาเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อกำลังอยู่มานั่นนั่นแหละ
กิดการต้องอาบัติซ้อนอีกเวลาเราล้มของใหม่เสร็จประพฤติใหม่นะครับพอจะมาขึ้นมานั่นใหม่เนี่ยไม่ต้องบอกว่าขอมานั่นเพื่ออาบัติทุกตัวขอเฉพาะตัวที่เราต้องในระหว่างเท่านั้นเพราะตัวก่อนหน้านั้นเราได้ขอมานั่นมาแล้วนี่คือความพิเศษนะครับจึงต้องมีคำว่าอันตราคือขอมานัตเฉพาะอาบัติที่ต้องในระหว่างประพฤติมานัตหรือเป็นผู้ควรแก่อัปพานเพราะอาบัติก่อนหน้านี้ได้ขอมานัตมาแล้วจึงไม่เหมือนกับกรณีแรกที่ไม่มีคำว่าอันตราสรุปดีกว่าครับสรุปเลยไอ้ท่านให้เข้าใจง่ายขึ้นสรุปว่าถ้าต้องอันตราบัติหรืออาบัติซ้อนขณะประพฤติปริวาสก็ดีเป็นผู้ควรมานัตก็ดีเมื่อล้มของเดิมและประพฤติปริวาสใหม่แล้วเวลาขึ้นมานัตจะไม่มีคำว่าอันตราในคำขอมานัตนะครับโสหังสังคังปริวุฒะปริวาโสโสหังพันเตปริวุฒะปริวาโสสังคังสัมภูลานังอาปตินังฉารตังมานตังยาจามิตรงนี้จะไม่มีอันตราเลยเพราะเราขอมานัตเพื่ออาบัติทุกตัวทั้งที่ตัวเดิมตัวซ้อนนะครับจะไม่ใส่อันตราถ้าใส่อันตราปุ๊บแสดงว่าเราขอมานัตเฉพาะอาบัติตัวซ้อนมันจะไม่คุมไอ้ตัวเดิมในคำขอมานัตเพราะขอมานัตเพื่ออาบัติทุกตัวเลยไม่ใช่เฉพาะอาบัติที่ต้องในระหว่างแต่ถ้าต้องอันตราบัติขณะประพฤติมานั้นก็ดีเป็นผู้ควรแก่อัปพานก็ดีเมื่อล้มของเดิมและประพฤติปริวาสใหม่แล้วเวลาขึ้นมานั้นต้องมีคำว่าอันตราในคำขอมานั้นด้วยคือขอมานั้นเฉพาะตัวที่ต้องในระหว่างตรงนี้ต้องมีอันตราเพราะอาบัติก่อนหน้านี้ได้ขอมานั้นมาเรียบร้อยแล้วครับอาบัติเดิมเนี่ยเราขอมานั้นมาแล้วรอบนึงเพียงแต่ว่ามันเกิดซ้อนขณะประพฤติมานัตเนี่ยหรือควรอภานเพราะนั้นเมื่อเราล้มของเก่าประพฤติปริวาสใหม่เสร็จแล้วจะขอมานัตใหม่รอบสองเนี่ยเราบอกว่าขอมานัตเพื่ออาบัติในระหว่างแค่นั้นก็พออาบัติที่ต้องในระหว่างนะครับเพราะอาบัติก่อนหน้านั้นเราขอมานัตมาเรียบร้อยแล้วคำสวดก็จะเป็นโสหังพันเตปริวุฒาปริวาโสสังคังอันตราจะมีคำอันตราเข้ามาตรงนี้สังคังอันตราสัมภูลานังอาปตินังฉารตังมานตังยาจามินะครับตอนนี้ก็พยายามดูเทียบหลายครั้งเพราะความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่ากรรมวาจาในหนังสือเล่มนั้นจะผิดอย่างเดียวผมไปดูที่ต้นฉบับนะครับวินัยสังฆาตกถาเลยผิดตั้งแต่ตรงนั้นเลยคะแนนตกถาครับเพราะเนื้อความมันไม่ตรงกันคำถือว่าคำขอมีอันตรากรรมวาจาไม่มีนะครับยติมีตรงอนุสาสาวกรรมวาจาไม่มีก็เลยเห็นความต่างกันเอ้าทำไมตรงนี้มีตรงนี้ไม่มีกรรมวาจาเดียวกันน่ะตรงหัวมีตรงท้ายไม่มีทำไมแปลงนี้ก็เลยตามไปดูที่ต้นขั้วจากพระบาลีเลยนะครับวินัยจุลวัคนะครับสมุจยะวินัยจุลวัคสมุจยะขันธกะนะครับตามไปดูต้นขั้วเลยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้ปรึกษาพระอาจารย์มหาสัมพันธ์ปิยะธัมโมให้ท่านช่วยดูด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็เลยได้แก้กรรมวาจาตรงนี้กันซึ่งไม่รู้ใช้กันนานไม่รู้กี่ปีแล้วปริวาสเล่มเก่านะครับตรงนี้ถ้าใครมีมูลาตรงนั้นก็ลองไปดูก็แล้วกันนะครับอันนี้นะครับสำหรับมูลยปฏิกัสนาปริวาสประมวลคำอธิบายมาจากวินัยจุลวัคและก็วินัยสังฆาตกถาที่เขียนให้นี้นะครับทั้งหมดต่อไปนะครับเราจะขึ้นอัคคสโมทานปริวาสนะครับเนี่ยอัคคสโมทานปริวาสได้แก่ปริวาสที่สงรวบรวมอาบัติที่ปกปิดไว้ต่ำกว่าลงในอาบัติที่ปกปิดไว้สูงสุดด้วยค่าคือด้วยการกำหนดเอาราตรีคำว่าเอาราตรีให้ตัดทิ้งไปเลยนะครับตรงนี้ไม่ถูกมันไม่ตรงคำแปลด้วยการกำหนดของอาบัติที่ปกปิดราตรีเอาราตรีมาใส่หลังปกปิดนะครับการกำหนดของอาบัติที่ปกปิดราตรีไว้สูงสุดเป็นเกณฑ์ครับคือคำว่าอัคคะที่เราแปลว่าค่าเนี่ยปริวาสที่มีการประมวลด้วยอำนาจแห่งค่าคำว่าค่าที่นี้ไม่ได้แปลว่าราตรีนะครับแปลว่าการกำหนด
นะไปดูในโยชนาแล้วสมมติว่าแปลว่าการกำหนดปริเฉทะหรือภาคะแปลว่าการกำหนดหรือว่าแปลว่าส่วนการกำหนดอะไรด้วยการกำหนดของอาบัติที่ปกปิดราตรีไว้สูงสุดหรือว่านานที่สุดนั่นแหละเป็นเกณฑ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นจะได้ความว่าปริวาสที่สงรวบรวมแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะต้องอาบัติหลายตัวแล้วมีวันปกปิดไม่เท่ากันท่านจะให้รวมอาบัติที่มีวันปกปิดน้อยกว่านะครับลงในอาบัติที่มีวันปกปิดไว้สูงสุดนะไม่ใช่รวมเฉพาะวันเฉพาะราตรีนะครับคือรวมตัวอาบัติเลยเลยบอกว่ารวบรวมอาบัติที่ปกปิดไว้ต่ำกว่าลงในอาบัติที่ปกปิดไว้สูงสุดด้วยค่าคือด้วยการกำหนดของอาบัติที่มีราตรีปกปิดไว้สูงสุดเป็นเกณฑ์แล้วให้อยู่ปริวาสเท่ากับราตรีของอาบัติที่ปกปิดไว้สูงสุดนั้นสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่านะครับก็มาดูภาษาไทยเลยนะครับบรรดาอาบัติหลายตัวจะต้องหลายตัวแน่นอนนะครับอาบัติเหล่าใดจะเป็น1ตัวก็ตาม2ตัวก็ตาม3ตัวก็ตามหลายตัวก็ตามที่ภิกษุปกปิดไว้นานกว่าอาบัติทั้งหมดกี่ตัวก็แล้วแต่แหละที่เราปกปิดไว้นานที่สุดนะครับปริวาสที่สงรวบรวมอาบัติทั้งหลายที่ปกปิดไว้หย่อนกว่าเราตัวที่ปกปิดไว้น้อยกว่านะครับรวมที่เหลือตามค่าคือตามการกำหนดของอาบัติที่ปกปิดไว้นานกว่าอาบัติทั้งหมดเหล่านั้นแล้วให้ด้วยอำนาจแห่งการกำหนดราตรีของอาบัติที่ปกปิดไว้นานกว่าอาบัติทั้งหมดเหล่านั้นชื่อว่าอังคสโมทานปริวาสนะครับอันนี้ยังเป็นสำนวนอยู่เรามาดูคำสรุปตามในของฎีกาเลยวินัยอลังกรฎีกาสรุปให้ว่าปริวาสที่สงฆ์ให้โดยรวบรวมอาบัติทั้งหลายที่มีราตรีปกปิดไว้ไม่นานลงในอาบัติที่มีราตรีปกปิดไว้นานที่สุดใจความไม่ง่ายเลยนะครับรวบรวมอาบัติทั้งหลายที่มีราตรีปกปิดไว้ไม่นานลงในอาบัติที่มีราตรีปกปิดไว้นานที่สุดด้วยอำนาจแห่งค่าคือการกำหนดราตรีตัดทิ้งเลยนะครับไม่เอานะครับด้วยอำนาจแห่งค่าคือการกำหนดของอาบัติที่มีราตรีนี่ก็ตกไปใส่เพิ่มไปเนี่ยฉบับต้นร่างนะครับยังไม่เรียบร้อยของอาบัติที่มีราตรีปกปิดไว้นานที่สุดนั้นชื่อว่าอัคคสโมทานปริวาสนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างตรงนี้นะครับเพราะนั้นต่อไปนี่ขอความอนุเคราะห์ช่วยอ่านพร้อมกันนะครับเฉพาะภาษาไทยก็พอครับถ้าภิกษุต้องอาบัติ100ตัวปกปิดไว้ตัวละไม่เกิน10วันแม้อีก100ตัวก็ปกปิดไว้ตัวละไม่เกิน10วันเหมือนกันนับอย่างนี้รวม10ครั้งจึงเป็นอาบัติ 1,000 ตัวปกปิดไว้100วันแต่ตัว1ปกปิดไว้อย่างมากเพียง10วันฉะนั้นวันที่ปกปิดไว้นานที่สุดเพียง10วันก็ต้องอยู่ปริวาสเพียง10วันเท่านั้นดังที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่าถามว่าก็อาบัติของภิกษุใด100ตัวปกปิดไว้10วันแม้อีก100ตัวก็ปกปิดไว้10วันนับอย่างนี้รวม10ครั้งจึงเป็นอาบัติ 1,000 ตัวปกปิดไว้100วันภิกษุนั้นจะทำอย่างไรตอบว่าพึงประมวลอาบัติทั้งหมดอยู่ปริวาส10วันแม้วันตั้ง100ย่อมเป็นวันซึ่งภิกษุต้องอยู่ปริวาสจริงๆเพียงวัน10วันหนเดียวเท่านั้นด้วยประการฉะนี้จริงอยู่แม้คำนี้พุทธภาก็ได้ตรัสไว้แล้วว่าปาริวาสิกะภิกษุปกปิดอาบัติ 1,000 ตัวไว้100ราตรีอยู่ปริวาสเพียง10ราตรีก็พ้นได้ปัญหานี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วนี้ชื่อว่าอัคคสโมทานปริวาสครับหมายเหตุอาบัติวัตถุเดียวกันหรือวัตถุต่างกันวันปกปิดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็สามารถให้อัคคสโมทานปริวาสได้ทั้งนั้นหนังสือกัมมวาจาปริวาสที่ใช้กันมากในประเทศพม่า4ฉบับไม่ได้เขียนกัมมวาจามิสกะสโมทานปริวาสไว้เขียนไว้แต่อัคคสโมทานปริวาสเท่านั้นเพราะอัคคสโมทานปริวาสใช้ได้กับอาบัติที่ปกปิดไว้ไม่เท่ากันแม้จะมีวัตถุต่างกันก็ตาม
พระมหาพยอมธรรมรคิโตครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับมาดูคำอธิบายท่านบอกว่าภิกษุต้องอาบัติ100ตัวปกปิดไว้ตัวแล้วไม่เกิน10วันตั้ง100ตัวนะครับแต่ใน100ตัวนะแต่ละตัวเนี่ยปกปิดไว้ไม่เกิน10วันแม้อีก100ตัวก็ปกปิดไว้ตัวแล้วไม่เกิน10วันท่านนับทีละ100ทีละ100นะครับ100แรกปกปิดไว้ไม่เกิน10วัน100ที่2ปกปิดไว้ไม่เกิน10วันนับอย่างนี้รวม10ครั้งเนี่ยแล้วก็10 100คูณ10ก็เท่ากับ1,000เป็นอาบัติ1,000ตัวปกปิดไว้แค่100วันนะครับก็วันปกปิด10วันเนี่ยนะครับ10ครั้งมาบวกรวมกันก็ได้10วันเท่าก็ได้เพียง100วันนี่นะ10วันนะครับปกปิดไว้100วันถูกแล้วครับ9 10 10 10ครั้งมาบวกรวมกันก็ได้100วันครับแต่ตัว1ปกปิดไว้อย่างมากเพียง10วันนะฉะนั้นวันที่ปกปิดไว้นานที่สุดเพียง10วันก็ต้องอยู่ปริวาสเพียง10วันเท่านั้นอย่างนี้นะครับขนาดเป็นร้อยเป็นพันตัวนะแต่ตัวที่เราปิดไว้นานที่สุดเพียง10วันท่านก็เลยให้เอาทุกตัวที่ปกปิดไว้น้อยกว่านะครับรวมเข้ากับตัวที่ปกปิดไว้มากที่สุดก็คือ10วันและอยู่ปริวาสพร้อมกันทีเดียวได้เลยนะท่านก็เลยในท่านพระอัตถกถาอาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับภิกษุอาบัติของภิกษุใด100ตัวปกปิดไว้10วันท่านแบ่งทีละ100นะแม้100ที่2ก็ปกปิดไว้10วันนับอย่างนี้รวม10ครั้งนะครับจึงเป็นอาบัติ1,000ตัวปกปิดไว้100วันนะครับปกปิดไว้100วันเนี่ยท่านนับเฉพาะตัววันที่ปกปิดไว้นานที่สุดคือ10วันนะมาบวกรวมกันนะครับภิกษุนั้นจะทำอย่างไรพึงประมวลอาบัติทั้งหมดอยู่ปริวาสแค่10วันนะครับประมวลอาบัติทั้งหมด1,000ตัวน่ะโดยเอาตัวที่ปกปิดไว้น้อยกว่ารวมลงในอาบัติที่ปกปิดไว้นานที่สุดแล้วอยู่ปริวาสเท่ากับราตรีของตัวที่วันที่ของตัวที่ปกปิดไว้นานที่สุดนั้นเพราะฉะนั้นแม้วันตั้ง100เนี่ยมันบวกกันแล้วได้100ตัวใช่มั้ยครับแต่ค่านี้ไม่ได้มีการบวกอย่างนั้นนะครับมีแต่ให้ประมวลรวมลงนะประมวลลงในอาบัติที่ปกปิดไว้นานที่สุดย่อมเป็นวันซึ่งภิกษุต้องอยู่ปริวาสจริงๆเพียง10วันหนเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูหมายเหตุเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าถ้าอาบัติมันต่างวัตถุกันเนี่ยต้องอยู่แบบมิสกะสโมทานะปริวาสแต่ความจริงนะครับตรงอคคสโมทานะปริวาสเนี่ยจะเป็นอาบัติวัตถุเดียวกันหรือวัตถุต่างกันวันปกปิดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็สามารถให้อคคสโมทานะปริวาสได้ทั้งนั้นนะครับวัตถุเดียวกันหรือวัตถุต่างกันก็แล้วแต่แต่ถ้าตามหลักเป๊ะเลยนะครับวันปกปิดจะไม่เท่ากันเดี๋ยวอันนี้ต้องไปแก้ก่อนวันปกปิดจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ที่บอกว่าอาบัติ100ตัวปกปิดไว้10วันเนี่ยหมายความว่าแต่ละตัวน่ะปิดไว้ไม่เกิน10วันมันจะมีตัวที่ปิดไว้2 3 4 5 6 7 8 9แต่ว่าตัวที่ปิดไว้นานที่สุดของ100ตัวน่ะมันแค่10วันแม้100ที่2ตัวที่ปิดไว้นานที่สุดก็แค่10วันอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกตัว100ตัวแรกปิดไว้10วันหรือตัวที่2ปิดไว้10วันเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้บอกว่าแต่ละตัวปกปิดไว้นานที่สุดไม่เกิน10วันเราเฉพาะตัวที่ปิดไว้นานที่สุดนี่แหละนะครับเป็นเกณฑ์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามความวิเคราะห์สัตว์จริงๆนะอคคสโมทานะปริวาสเนี่ยจะให้กับภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาฏิเสสหลายตัวจะวัตถุเดียวกันหรือวัตถุต่างกันเอาว่าวันปกปิดไม่เท่ากันแต่นี่ผมจะเปลี่ยนเลยวันปกปิดไม่เท่ากันนะครับโดยการรวมเอาอาบัติที่มีวันปกปิดไว้น้อยกว่าน่ะเข้ากับอาบัติที่มีวันปกปิดไว้นานที่สุดและก็อยู่ปริวาสไปเท่ากับราตรีของอาบัติที่ปกปิดไว้นานที่สุดนั้นถ้าตามคำแปลนะครับคือเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยทีนี้เราจะให้มิสกะสโมทานะปริวาสไม่ได้เพราะมิสกะรวมเฉพาะราตรีไม่ได้รวมเฉพาะวัตถุนะครับรวมเฉพาะอาบัติสังฆาฏิเสสที่มีวัตถุต่างกันเท่านั้นไม่ใช่ว่าต้องอาบัติสังฆาฏิเสสข้อ1ถึงข้อ5วัตถุต่างกันใช่มั้ยครับแต่มิสกะในวันปกปิดต้องเท่ากันนะครับถ้าวันปกปิดไม่เท่ากันจะขอแบบมิสกะไม่ได้เพราะมิสกะมันจะไม่มีการรวมราตรีนะครับจะไม่มีคําว่าอังเคนะสโมทานะปริวาโสอย่างนี้ไม่มีนะครับรวมด้วยอำนาจแห่งการกำหนด
ของอาบัติที่ปกปิดเวทนาที่สุดจะไม่มีนะครับเพราะนั้นมิสกะเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรนะจะต้องมีวันปกปิดเท่ากันเท่านั้นนะครับนี้ทีนี้หนังสือกรรมวาจาที่ใช้กันมากในประเทศพม่าบอกว่ามี4ฉบับไม่ได้เขียนมิสกะสโมทานปริวาสไว้เลยเขียนไว้แต่อาคาสโมทานปริวาสไว้เท่านั้นครับเพราะอาคาสโมทานปริวาสเนี่ยใช้ได้กับอาบัติที่ปกปิดไว้ไม่เท่ากันแม้จะมีวัตถุต่างกันก็ตามอันนี้พระอาจารย์พยอมนะครับท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในงานสัมมนาที่ว่าเกาะดอนตัดให้รู้สึกเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยจะมีสรุปให้อีกทีนะครับว่าปริวาสแต่ละอย่างสละอาบัติแบบไหนอันนี้คือถ้าเป็นปฏิชนะปริวาสผมปฏิชนะก่อนนะครับเราจะได้อยู่ถูกว่าอยู่แบบไหนถ้าเป็นปฏิชนะเนี่ยเราต้องอาบัติตัวเดียวก็ตามหลายตัวก็ตามวัตถุเดียวกันก็ตามวัตถุต่างกันก็ตามแต่วันปกปิดมันต้องเท่ากันนะครับวันปกปิดเท่ากันแล้วเราสามารถจำวันปกปิดนั้นได้แน่นอนขอแบบปฏิชนะได้เลยนะครับอย่างนี้ทุกกรณีที่ว่ามาเนี่ยนะขอแบบปฏิชนะได้เลยส่วนมิสกะเนี่ยซึ่งยังว่าไม่ถึงนะครับจะเป็นอาบัติสังฆาทิเศษหลายตัวแต่มีวัตถุต่างกันและวันปกปิดเท่ากันนะครับซึ่งตรงนี้เราขอแบบปฏิชนะก็ได้ขอแบบมิสกะก็ได้จะได้สองแบบเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าวันปกปิดไม่เท่ากันปุ๊บจะต้องขอแบบเดียวคืออัคคะสโมทานปริวาสนะครับจำไว้นะถ้าวันปกปิดไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยปฏิชนะหรือว่ามิสกะเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วไม่ครอบคุมแล้วนะครับไม่ครอบคุมจะต้องอาฆาตสโมทานปริวาสอย่างเดียวส่วนโอทานะหรือมูลายะเกี่ยวกับอาบัติซ้อนอันนั้นก็ไม่เกี่ยวตรงนี้จะเห็นความต่างกันนะครับของการขอปริวาสว่าถ้าต้องแบบนี้แบบนี้ต้องอยู่ปริวาสประเภทไหนจำว่าถ้าต้องอาบัติหลายตัววันปกปิดไม่เท่ากันเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เลยจะวัตถุเดียวหลายวัตถุอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นไม่เป็นเกณฑ์เขาขอให้วันปกปิดไม่เท่ากันสามารถอยู่แบบอาคาสโมทานปริวาสได้ทั้งนั้นเลยครับแต่ถ้าวันปกปิดเท่ากันแล้วก็จำราตรีได้แน่นอนเลยตรงนั้นน่ะอยู่แบบปฏิชนะปริวาสธรรมดาก็ได้หรือจะอยู่แบบมิสกะก็ได้กรณีที่วัตถุต่างกันนะครับอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพม่าเนี่ยเขาเลยไม่เขียนกรรมวาจาของมิสกะสโมทานปริวาสไว้เลยเพราะสามารถอยู่แบบปฏิชนะก็ได้ถ้าราตรีเท่ากันใช่ไหมครับถ้าราตรีไม่เท่ากันก็อยู่แบบอาคาสโมทานปริวาสก็ได้เขาเลยไม่เขียนกรรมวาจาของมิสกะสโมทานปริวาสไว้ครับของพม่าเป็นอย่างนี้นะแต่ของเราเนี่ยเราทำครบบริบูรณ์เลยทุกอันเลยครับเพราะในวินยสังขารตกถาเนี่ยตอนสุดท้ายในมิสกะสโมทานปริวาสเนี่ยท่านแสดงไว้เป็นท้ายสุดเลยนะครับท่านเขียนกรรมวาจาไว้แค่นิดเดียวนะครับเป็นแบบให้เราดูนิดเดียวเองเพราะว่ามันง่ายครับเราสามารถไปแต่งไปอะไรต่อได้ตรงนี้นะพม่าก็เลยไม่เขียนบอกว่ามิสกะเนี่ยคือจะไม่ใช้กรรมวาจาของมิสกะก็ได้ปฏิชนะหรือว่าอาฆาตนี่คุมอยู่แล้วอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาฆาตสมุทนาปริวาสนี้ผ่านนะครับใครสงสัยว่ากลางคืนนะกลางคืนถามได้เลยนะครับมีชั่วโมงถามตอบปัญหานี้ก็จะขึ้นมิสกะนะให้จบทุกปริวาสก่อนแล้วก็จะมีการสรุปในที่นี้นะครับจะมีสรุปปริวาสแต่ละอย่างแต่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับมิสกะสโมทานปริวาสคือปริวาสที่ทรงรวบรวมอาบัติที่เจือปนกันด้วยอำนาจแห่งวัตถุได้แก่รวบรวมอาบัติที่มีวัตถุต่างกันเข้าด้วยกันหมายถึงต้องอาบัติหลายข้อนั่นเองครับแล้วให้อยู่ปริวาสสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าครับปริวาสที่สงพึงให้โดยทำการรวบรวมอาบัติทั้งหลายที่มีวัตถุต่างกันเข้าด้วยกันชื่อว่ามิสกะสโมทานปริวาสเช่นภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษ4 ข้อหรือ5 ข้อก็แล้วแต่นะครับอันนี้ยกตัวอย่าง4 ข้อคือข้อที่1ครับทำน้ำสุจิให้เคลื่อนต้องข้อที่2คล้าคลึงกายหญิงก็ต้องข้อที่3พูดวาจาชั่วหยาบลามกกับผู้หญิงก็ต้องข้อที่4พูดให้ผู้หญิงบำเรอกามแก่ตนก็ต้องหรือต้องอาบัติสังฆาทิเศษทั้ง13 ข้อเลยแต่ตรงนี้ครับที่เน้นตัวหนาๆเนี่ยแต่มีราตรีที่ปกปิดอาบัติไว้เท่ากันเพราะฉะนั้นในมิสกะสโมทานปริวาสเนี่ยจะไม่มีการ
รไล่วันนะเขาเรียกไล่วันอ่ะเอกาหปฏิชันนาโยทวีหปฏิชันนาโยอาการไล่วันนี่มีเฉพาะอาคาสมุทานะปริวาสนะครับเพราะมีการไล่วันแล้วก็รวบลงในอาบัติปกปิเวนาที่สุดมิสกาในมีแต่นานาวัตถุกายโยครับหังพันเตสัมภูราสังคาติเซสะอาปติโยอาปชิงนานาวัตถุกายโยเอกาหปฏิชันนาโยไม่มีการไล่วันนะครับเพราะวันปกปิดเนี่ยจะต้องเท่ากันเพียงแต่ว่าวัตถุต่างกันจึงต้องขอแบบมิสกะสมุทานปริวาสนะเพิ่งให้ขอโอ้ยอันนี้ไม่โทรเกินมาเนี่ยมันไม่บริบูรณ์นะครับเนี่ยมันเป็นต้นร่างจริงนะช่วยตรวจชำระให้ด้วยนะครับใครเจอนะเพิ่งให้ขออันนี้เป็นข้อไปมิสกะสมุทานปริวาสโดยแต่งกรรมวาจาตามแบบต่างๆดังนี้เนี่ยในวินัยสังขารก็พูดถึงอย่างนี้เลยนะครับในมิสกะเนี่ยนะจะขอปริวาสนะครับด้วยการนับจำนวนว่าไปทุกตัวเลยก็ได้ครับหังปันเตสัมภูราสังคติเสสะปฏิโยอาปัจฉิงเอกังสุกวิสถิงเอกังกายสังสคังเป็นต้นก็แล้วกันนะครับออกชื่อทุกตัวเลยนะเนี่ยตอนนี้ไม่ใส่นานาวัตถุกายโยนะครับเพราะออกชื่ออาบัติทุกตัวเลยหรือจะด้วยอำนาจของวัตถุก็ได้หังปันเตสัมภูราสังคติเสสะปฏิโยอาปัจฉิงนานาวัตถุกายโยตัวนี้ชื่อว่าด้วยอำนาจแห่งวัตถุหรือด้วยอำนาจแห่งชื่อที่ทั่วไปแก่อาบัติสังฆาทิเศตประเภทเดียวกันก็ได้นี่คือมิสกะนะครับท่านบอกว่าไม่ใส่นานาวัตถุกายโยก็ได้ใช้คำว่าสังฆาทิเสสาซึ่งคำนี้เป็นชื่อที่สาธารณะแก่อาบัติสังฆาทิเศตทุกข้อหังพันเตสัมภูราสังฆาทิเสสาปฏิโยอาปชิงครับหรือแม้จะใช้เป็นแค่ถึงชื่อว่าอาปฏิโยซึ่งอาปฏิโยเนี่ยเป็นชื่อที่ทั่วไปแก่อาบัติทั้งปวงอาบัติทุกกองเลยครับด้วยอำนาจแห่งชื่อที่ทั่วไปแก่อาบัติทั้งปวงว่าอหังพันเตสัมภูราอาปฏิโยอาปชิงอย่างนี้ก็ได้นะครับทั้ง4แบบเลยนะครับตอนแรกผมก็สงสัยนะเอ๊ะไอ้ตรงนี้น่ะมันใช้ได้เฉพาะในมิสกะในปฏิชันนะหรือเปล่าแต่พอมาดูคำอธิบายในมิสกะนะจากวินัยสังฆาตกถาหรือว่าในสมันตานะครับเหมือนกันเลยนะครับใช้เหมือนกันแม้ไม่สนานาวัตถุกายโยก็อยู่แบบมิสกะได้เพราะคำว่าสังคาติเสสาก็ดีคำว่าอาปฏิโยก็ดีเนี่ยมันคลุมอยู่แล้วสังคาติเสสามันจะคลุมอาบัติสังคาติเสนะครับทุกตัวเลยแล้วเราใช้สัมภูราด้วยใช่ไหมครับสังคาติเสสามหูพออยู่แล้วพูดถึงหลายตัวสัมภูรามากมายใส่เข้าไปอีกนะครับหรือคำว่าอาปฏิโยเฉยๆรวมอาบัติทุกกองทุกหมวดเลยแล้วสัมภูราอีกทีนึงตรงนี้คุมครับเพราะนั้นคนที่เข้าสวดกรรมวาจาให้แต่หลายวัตถุแล้วไม่มีคำว่านานาวัตถุกายโยนี่ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับไม่มีนานาวัตถุกายโยก็ออกครับตรงนี้เพราะคำว่าสังฆาทิสัมภูราสังฆาทิเสสาอัปปติโยหรือสัมภูราอัปปติโยเนี่ยมันคุมอยู่แล้วครับคุมอาบัติหลายตัวหลายวัตถุอยู่แล้วนี่แต่ว่าที่เรานิยมใช้กันเราก็จะใช้นานาวัตถุกายโยจะมาใส่คำนี้เข้าไปด้วยนะครับก็ได้ทุกแบบนะครับตรงนี้ทั้ง4อย่างนี้อันนี้ว่าตามตรรกะเลยครับอันนี้คือมิสกะสมุทานปริวาสครับซึ่งตัวนี้ไม่ยากต่อไปนะครับ4สุทธันตปริวาสครับปริวาสที่สงกำหนดเอาความบริสุทธิ์เป็นที่สุดครับคือเป็นประมาณในการให้อยู่ปริวาสก็สุทธันตปริวาสนี้สงพึงให้แก่ภิกษุผู้ไม่รู้นะครับและระลึกไม่ได้ในการกำหนดจำนวนราตรีที่ปกปิดอาบัติไว้ทั้งหมดนะครับหรือบางส่วนและแก่ภิกษุผู้มีความสงสัยในการกำหนดราตรีที่ปกปิดอาบัติไว้นั้นภิกษุนั้นจะรู้หรือไม่รู้ซึ่งที่สุดอาบัติว่าเราต้องอาบัติมีประมาณเท่านี้นั่นไม่ใช่เหตุแห่งการให้สุทธันตปริวาสท่านจะรู้หรือไม่รู้ว่าต้องอาบัติกี่ตัวรู้กำหนดได้เลยผมต้องอาบัติ10ตัว20ตัวหรือกำหนดไม่ได้จำไม่ได้เพราะมันต้องเยอะมากนะครับตรงนี้นะไม่มีประมาณนะครับการรู้หรือไม่รู้ที่สุดแห่งอาบัติเนี่ยไม่เป็นประมาณในการให้สุทธันตปริวาสแต่การไม่รู้ระลึกไม่ได้และสงสัยนะครับในที่สุดหรือในการกำหนดราตรีนั่นแหละเป็นประมาณในการให้สุทธันตปริวาสราตรีเป็นประมาณนะครับถ้าเราจำราตรีได้แน่นอนก็คือจะต้องเป็นพวกปฏิชันนะอัคคะมิสกะนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เนี่ยมันระลึกไม่ได้ไม่รู้ระลึกไม่ได้
หรือว่าสงสัยในที่สุดแห่งราตรีจึงต้องอยู่แบบสุทันตะปริวาสครับท่านก็เลยบอกว่าการไม่รู้เนี่ยที่สุดอาบัติเนี่ยไม่เป็นประมาณนะแต่การไม่รู้หรือสงสัยในที่สุดราตรีนั่นแหละเป็นประมาณพึงให้ภิกษุนั้นอยู่ปริวาสจนกว่าจะแน่ใจว่าบริสุทธิ์แล้วจึงให้ขอมานัตต่อสงสุทันตะปริวาสมี2แบบนะครับ1จุลสุทันตะปริวาส2มหาสุทันตะปริวาสจุลสุทันตะเนี่ยได้แก่ปริวาสที่สงพึงให้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษแต่กำหนดที่สุดนะครับที่สุดก็คือจำนวนนะอาบัติกำหนดที่สุดราตรีได้ไม่แน่นอนกำหนดได้แต่ไม่แน่นอนครับสงสัยในที่สุดอาบัติสงสัยในที่สุดราตรีให้อยู่ปริวาสไปจนกว่าจะรู้สึกว่าตนบริสุทธิ์จากอาบัติแล้วเช่นเมื่อกำหนดได้ว่าตนปกปิดอาบัติประมาณ10ราตรีคือเนี่ยท่านพอกะได้แต่ท่านไม่แน่ใจท่านสงสัยอยู่นะครับท่านลังเลนะมันไม่แน่ไม่นอนมัน10วัน20วันคือกะว่าประมาณนี้แหละผมไม่เกินนี้แหละครับแต่จำไม่ได้แน่นอนนะอันนี้ให้อยู่แบบจูละนะครับสุทันตะกำหนดไว้ก่อนเลยไว้มากที่สุดแหละว่าตนปกปิดอาบัติประมาณ10ราตรีแล้วอันนี้ให้งองงูไปเป็นวอแหวนนะครับเนี่ยจึงขออยู่ปริวาสในระหว่างอยู่ปริวาสแล้วเลิกได้ว่าตนปกปิดอาบัติไว้นานกว่านั้นอยู่ไปอยู่มาเอ้าไม่ใช่10ราตรีซะหน่อยผมที่จริงเราปิดไว้นานกว่านี้เพราะความที่ท่านจำได้ไม่แน่นอนเนี่ยครับท่านก็เลยอยู่แบบกะเอาก่อนนะว่าคงประมาณนี้แหละแต่พออยู่จริงๆแล้วมันนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองปิดไว้นานกว่านี้ครับก็ให้อยู่เพิ่มราตรีขึ้นไปเท่ากับวันที่ปกปิดไว้ถ้านึกขึ้นได้ว่าตนปกปิดไว้ไม่ถึง10วันก็ให้ลดหย่อนลงมาเท่ากับที่ตนรู้สึกว่าเท่ากับที่ตนรู้สึกว่าบริสุทธิ์จากอาบัติแล้วจึงขอมานัดอยู่ไปอยู่มานึกได้ว่าเราปิดแค่7วันก็อยู่แค่10วันครับเพราะฉะนั้นในจุลจุตนาปริวาสเนี่ยจึงมีการเพิ่มวันขึ้นก็ได้ลดวันลงก็ได้โดยที่ไม่ต้องขอปริวาสใหม่ไม่ให้ต้องให้สงสวยให้ใหม่นะครับกับเมื่อวาจาเดิมเลยใช้ได้แต่เวลาจะหลุดจริงๆเนี่ยตอนแรกกำหนดไว้ประมาณอาจจะ10วันหรือ1เดือนนะถ้านึกได้ว่ามากกว่านี้แล้วก็อยู่ไปให้มากขึ้นถ้านึกว่าน้อยกว่านี้เราก็อยู่เพียงเท่าที่เรารู้สึกว่าเราบริสุทธิ์นะครับเนี่ยมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าตอนนี้ขอความอนุเคราะห์ลองอ่านพร้อมกันนะครับภิกษุรูปใดถูกพระวินัยทรถามอยู่ว่าท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดวันหรือปักหรือเดือนหรือปีโน้นและโน้นหรือดังนี้ตามลำดับตั้งแต่วันอุปสมบทมาจนถึงวันบอกเปิดเผยอาบัติหรือทวนลำดับตั้งแต่วันที่บอกอาบัติไปจนถึงวันอุปสมบทจึงตอบว่าทราบอยู่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดการเพียงเท่านี้สุทันตปริวาสที่สงให้แก่ภิกษุนั้นชื่อว่าจุลสุทันตปริวาสภิกษุผู้รับเอาจุลสุทันตปริวาสนั้นแล้วอยู่ปริวาสพึงแบ่งการเท่าที่ตนรู้สึกว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ออกเสียแล้วอยู่ปริวาสตลอด1เดือนหรือ2เดือนที่เหลือถ้ากำหนดได้ว่าเราเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เพียงเดือนเดียวเมื่อได้รับปริวาสแล้วกำลังอยู่ปริวาสและเลือกเดือนอื่นได้อีกสองเดือนนะพึงอยู่ปริวาสตลอดเดือนนั้นด้วยแท้อยู่ปริวาสเพิ่มอีกเดือนหนึ่งไม่มีกิจที่สงฆ์จะต้องให้ปริวาสใหม่อีกถ้ากำหนดได้ว่าเราเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์สองเดือนเมื่อได้รับปริวาสแล้วกำลังอยู่ปริวาสทำความตกลงใจว่าเราเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นพึงอยู่ปริวาสเพียงเดือนเดียวเท่านั้นเป็นความจริงว่าชื่อว่าจุลสุทันตปริวาสนี้ขยับสูงขึ้นก็ได้ลดต่ำลงก็ได้นี้เป็นลักษณะของจุลสุทันตปริวาสนะครับจะมีความยากอยู่ตรงจุลสุทันตนี่นะครับถ้าตรงนี้เรากระจ่างแล้วนะในมหาสุทันตนี้ไม่ยากเลยนะครับอันนี้หมายเห็นยังไม่ต้องอ่านนะครับตรงนี้นะหมายเพราะว่าองค์นี้ไม่รู้ละลึกไม่ได้สงสัยนะแต่พอกะได้พระวินัยทรก็ถามว่าเนี่ยท่านจำได้ไหมว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ช่วงไหนสมมติว่าท่านบวชมาเดือนหนึ่งเนี่ยบวชมา1ปีก็แล้วกันนะครับ1ปีมี12เดือนใช่ไหมครับถามว่าใน12เดือนเนี่ยท่านพอจำได้ไหมว่า
ไอ้ช่วงไหนที่ท่านไม่ไปทำอย่างนั้นที่ท่านไม่ไปทำบัตรสังฆาธิเศษเลยท่านบอกว่าโอ้ผมนึกได้ว่าตอนบวชใหม่ๆต้อง3เดือนแรกนะผมก็ยังไม่ได้ลงมือทำแต่พอ3เดือนแรกยังไม่ได้ทำนะแล้วก็ก่อนที่จะมาบอกอาจารย์ประมาณสัก3เดือนนี่นะครับผมก็ไม่ได้ทำครับแล้วก็ตัดไอ้3เดือนหน้ากับ3เดือนหลังออกเพราะท่านรู้สึกว่าไอ้3เดือนหน้า3เดือนหลังเนี่ยบริสุทธิ์ก็อยู่อีก6เดือนที่เหลือที่เรารู้สึกว่าไม่บริสุทธิ์นะครับเนี่ยจะกี่ตัวกี่ครั้งอะไรก็แล้วแต่ว่าช่วงระยะเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีการต้องปฏิสังขารดีเศษและก็ไม่ได้บอกไม่ได้เปิดเผยเลยนะครับก็อยู่ปริวาสไปเท่ากับ6เดือนนั้นเนี่ยคือหลักอย่างนี้นะครับทีนี้พออยู่ไปอยู่มาแล้วถ้าระลึกขึ้นมาได้ว่ามากหรือน้อยก็อยู่ไปตามนั้นอย่างที่ได้บอกไว้นะครับเนี่ยจุฬานี่มันพอกะได้นะรู้ว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ช่วงไหนไม่บริสุทธิ์ช่วงไหนบ้างนะครับแต่มันเป็นกะนะมันไม่แน่นอนหมายเหตุนะครับการอยู่ปริวาสต้องอยู่เท่ากับวันที่ตนปกปิดอาบัติเอาไว้ถ้าไม่รู้ระลึกไม่ได้หรือสงสัยในราตรีว่าปกปิดไว้กี่วันกันแน่ก็ให้ขอสุทันตปริวาสอยู่ปริวาสไปจนกว่าจะรู้สึกว่าตนเองบริสุทธิ์จากอาบัติต้องเป็นอย่างนี้นะครับการอยู่ปริวาสต้องอยู่เท่ากับที่ตนเองปกปิดเอาไว้นะครับถ้าไม่รู้ระลึกไม่ได้หรือสงสัยก็ต้องอยู่แบบสุทันตะนะจะให้สงฆ์มากำหนดว่าให้อยู่3วันหรือ10วันโดยอ้างว่าสงฆ์เป็นใหญ่เนี่ยไม่ได้นะครับแล้วไม่สมได้เห็นผลนะครับเพราะไม่สมด้วยหลักฐานและสงฆ์ก็ต้องเป็นใหญ่ตามทำตามวินัยด้วยไม่ใช่เป็นใหญ่นอกธรรมนอกวินัยพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับนะอยู่เท่ากับวันที่ตนเองปกปิดไว้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้สงสัยก็อยู่แบบสุทันตะจะให้สงฆ์มากำหนดไม่ได้นะว่าสงฆ์เป็นใหญ่สงฆ์อนุญาตให้ท่านอยู่ปริวาสแค่10วันแล้วพ้นเลยอย่างเงี้ยไม่สมด้วยหลักฐานนะครับพุทธเจ้าไม่ได้ตัดบอกไว้อย่างนั้นและสงฆ์ก็ต้องเป็นใหญ่ตามทำตามวินัยนะครับมาเป็นใหญ่แบบนอกธรรมนอกวินัยเนี่ยไม่ได้อย่างนี้นะครับเพราะนั้นใครไปอยู่แบบอะไรนะที่ใครอยู่แบบสงฆ์เป็นใหญ่อย่างนั้นเลยไม่ได้นะครับอยู่ตามที่ตัวเองปกปิดไว้หรือว่าตามกรณีที่ว่านี้ครับนี่แหละคือจุลสุทันตะนะครับจุลสุทันตะเราผ่านเนี่ยมหาสุทันตะเนี่ยสบายเลยครับทีนี้ขอความอนุเคราะห์ช่วยอ่านพร้อมกันนะครับตั้งแต่หน้า47ถึง49เลยนะครับตรงนี้จะง่ายแล้ว 4.2 มหาสุทันตะปริวาสได้แก่ปริวาสที่พระสงฆ์พึงให้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาธิเศษแล้วระลึกไม่ได้เลยว่าต้องอาบัติมานานเท่าไหร่และต้องข้อใดบ้างเช่นนี้ควรให้อยู่ปริวาสตามจำนวนวันเดือนหรือปีที่อุปสมบทมาจนถึงปัจจุบันวันเปิดเผยอาบัติขณะอยู่ปริวาสถ้าระลึกราตรีที่ปกปิดอาบัติไว้ได้ว่าปกปิดไว้นานเท่าใดพึงอยู่ปริวาสตามจำนวนวันเดือนหรือปีที่ระลึกได้นั้นสมดังที่ท่านตกนอนหนูไปเนี่ยฉบับต้นร่างจริงๆนะครับยังมีตกมีหล่นก็ยังไม่กล้าพิมพ์ออกมาเยอะนะครับให้ออกมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะทำออกมาใน 3,000 เล่มสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าฝ่ายภิกษุใดแม้ถูกพระวินัยทอนถามอยู่โดยในอนุโลมและปฏิโลมตามลำดับและทวนลำดับตามที่กล่าวแล้วไม่รู้ระลึกไม่ได้ซึ่งที่สุตราตรีหรือเป็นผู้มีความสงสัยในที่สุตราตรีนั้นสุทันตปริวาสที่สงให้แก่ภิกษุนั้นเรียกว่ามหาสุทันตปริวาสภิกษุรับปริวาสนั้นแล้วพึงอยู่ปริวาสนับราตรีตั้งแต่วันที่รับปริวาสมาจนถึงวันอุปสมบทมหาสุทันตปริวาสนี้ขยับสูงขึ้นไม่ได้แต่ลดต่ำลงได้เพราะฉะนั้นถ้าภิกษุกำลังอยู่ปริวาสทำความตกลงใจในกำหนดราตรีได้ว่าเราต้องอาบัติเป็นเวลา1เดือนหรือ1ปีพึงอยู่ปริวาสตลอด1เดือนหรือ1ปีสรุปว่าจุลสุทันตะปริวาสคือปริวาสที่สงฆ์พึงให้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาธิเศษแต่กำหนดวันปกปิดอาบัติได้ไม่แน่นอนพอกะประมาณได้สงสัยในราตรีให้อยู่ปริวาสไปจนกว่าจะรู้สึกว่าต
นบริสุทธิ์จากอาบัติแล้วส่วนมหาสุทธันตปริวาสคือปริวาสที่สงฆ์พึงให้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษแล้วระลึกไม่ได้เลยว่าต้องอาบัติมานานเท่าใดเช่นนี้ควรให้อยู่ปริวาสตามจำนวนวันเดือนหรือปีที่อุปสมบทมาจนถึงวันที่เปิดเผยอาบัติจุลสุทธันตปริวาสลดวันลงได้เพิ่มวันขึ้นก็ได้ส่วนมหาสุทธันตลดวันลงได้เพิ่มวันขึ้นไม่ได้ส่วนคำขอและคำสวดกัมมวาจาของสุทธันตปริวาสทั้งสองประเภทนี้เป็นอย่างเดียวกันไม่ต่างกันเลยเอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้จุลกับมหาจุลเพิ่มก็ได้ลดลงก็ได้แต่มหาสุทธันตเนี่ยท่านจำอะไรไม่ได้เลยนะครับสมมติว่าท่านบวชมาเนี่ย1ปีแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษกี่ครั้งก็ไม่รู้ปิดไว้กี่วันก็ไม่รู้นะครับพระวินัยทอนถามท่านพอจะจำได้ไหมครับว่าท่านไม่ไปทำอย่างเงี้ยไม่ต้องสังฆาทิเศษเนี่ยช่วงไหนบ้างตอนเดือนแรกๆเนี่ยบริสุทธิ์ไหมช่วงกลางๆหรือช่วงท้ายๆจำได้ไหมว่าท่านบริสุทธิ์ช่วงไหนบ้างผมจำไม่ได้เลยครับอาจารย์ผมทำตั้งแต่ใหม่ๆเลยไม่รู้ว่าบริสุทธิ์ช่วงไหนบ้างก็ทำมาเรื่อยแหละจนมาถึงวันนี้แล้วนึกไม่ได้นะครับว่าผมบริสุทธิ์มาช่วงไหนบ้างเนี่ยผมบริสุทธิ์น่ะท่านจำอะไรไม่ได้เลยรู้แต่ว่าทำนานแล้วก็ให้อยู่ไปเลยนะครับตั้งแต่วันเปิดเผยอาบัติเนี่ยย้อนกลับไปจนถึงวันบวชถ้าบวช1ปีก็อยู่ปริวาสไปเลย1ปีทีนี้ขณะอยู่ปริวาสเนี่ยถ้าระลึกได้ใช่ไหมครับว่าโอ้จริงเนี่ยเราไม่ได้ปิดไว้ถึงขนาด1ปีนะมันมีวันที่บริสุทธิ์อยู่นะช่วงเดือนนี้เราไม่ได้ต้องหรอกแล้วก็ตัดไอเดือนที่เราบริสุทธิ์ออกไปเอาเดือนที่ต้องอาบัตินี่แหละมารวมกันถือว่าเหลือสัก9เดือนอย่างเงี้ยเราก็อยู่แค่นั้นพอเพราะนั้นมหาสุทธันตะนะครับมันลดวันลงได้มันเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเองบวชมาแค่พรรษาเดียวแต่ปิดอาบัติไว้2พรรษาไม่จะไปไปได้ยังไงครับมันเกินความจริงแล้วเนี่ยมหาสุทธันตะเนี่ยท่านให้ไว้สูงสุดแล้วตั้งแต่วันเปิดเผยจนถึงวันบวชนะครับคือมันเพิ่มไม่ได้แล้วแต่ยังลดขึ้นได้นี่ความต่างกันแค่นี้นะครับทีนี้ขอความนุเคราะห์อ่านต่อเลยนะครับส่วนการออกจากอาบัติสังฆาทิเศษอย่างอื่นจากสุทธันตะปริวาสมีลักษณะดังนี้ภิกษุใดทำวินัยกรรมว่าปกปิดไว้สำหรับอาบัติที่ไม่ได้ปกปิดไว้อาบัติของภิกษุนั้นย่อมออกส่วนภิกษุใดทำวินัยกรรมว่าไม่ได้ปกปิดไว้สำหรับอาบัติที่ปกปิดไว้อาบัติของภิกษุนั้นย่อมไม่ออกภิกษุใดทำวินัยกรรมว่าปกปิดไว้นานสำหรับอาบัติที่ปกปิดไว้ไม่นานอาบัติของภิกษุแม้นั้นย่อมออกภิกษุใดทำวินัยกรรมว่าปกปิดไว้ไม่นานสำหรับอาบัติที่ปกปิดไว้นานอาบัติของภิกษุนั้นย่อมไม่ออกภิกษุใดต้องอาบัติตัวเดียวทำวินัยกรรมว่าหลายตัวอาบัติของภิกษุนั้นแม้นั้นย่อมออกเพราะเว้นอาบัติตัวเดียวเสียแล้วอาบัติหลายตัวก็มีไม่ได้ฝ่ายภิกษุใดต้องอาบัติหลายตัวแต่ทำวินัยกรรมว่าเราต้องอาบัติตัวเดียวอาบัติของภิกษุนั้นย่อมไม่ออกครับอันนี้คือความพิเศษนะครับใจความสรุปง่ายๆว่าทำเผื่อทำเกินไม่มีเสียหายมันมีแต่ได้มีแต่ออกแต่ถ้าคุณทำขาดแล้วเนี่ยไม่เป็นออกนะครับเราไม่ได้ปกปิดอาบัติไว้หรอกแต่เวลาทำวินัยกันเราทำแบบปกปิดคืออยู่ปริวาสไปเลยทำเผื่ออันนี้ออกนะครับแต่ถ้าเราปกปิดไว้แต่เราทำแบบไม่ได้ปกปิดน่ะไม่ออกนะถ้าบอกว่าปกปิดไว้น้อยแต่ทำไว้นานออกแต่ปกปิดไว้นานแต่ทำไว้น้อยไม่ออกนะครับต้องตัวเดียวทำว่าหลายตัวออกต้องหลายตัวแต่ทำว่าตัวเดียวอย่างนี้ไม่ออกเอาว่าถ้าทำวินัยกรรมนะว่าเผื่อเอาไว้นะครับเกินไว้อย่างเงี้ยเป็นอันออกเดียวถ้าทำขาดไม่ออกครับถ้าทำขาดไม่ออกนะถือว่าผมต้องบัตรสังฆาทิเศษผมไม่ได้ปกปิดไว้หรอกแต่ผมก็อยู่เผื่อไว้อยู่แบบปกปิดนะครับคืออยู่ปริวาสด้วยแล้วก็มานัดอย่างเงี้ยเป็นอันอ่อนนะครับทําเผื่อบางทีอาจจะสงสัยนะสงสัยจนแบบไม่ได้ปกปิดนะเอ๊ะหรือว่าเรามีปกปิดแฮะแล้วก็เผื่อปกปิดไว้สักวันก็ได้นะอยู่ปริวาสไปอย่างงี้ครับทําเผื่อไว้ออกนะครับออกก็มันมีมูลมีอะไรอยู่นะแล้วก็ลังเลลังเล
ปิดไม่ปิดอาจจะปิดหน้าก็เลยอยู่ปริวาสไปซะเลยสำราญไม่ตกท่านอาจารย์บัญชัยครับครับรอบนี้ผมมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งครับที่ปริวาสผม1เดือนที่ผ่านมาใช่ครับพระวินัยธรวินิจฉัยว่าไม่ปกปิดครับหลังจากเสร็จหมออื้อว่างั้นครับผมคิดว่าน่าจะ3วันนะท่านก็ขอปกปิด3วันครับออกมั้ยครับลักษณะเนี้ยโอ้โหก็ต้องมาฝึกปริวาสใหม่นะครับอาจารย์งั้นตอนแรกท่านบอกว่าไม่ได้ปกปิดขอแค่มานั่งใช่มั้ยครับไม่คือวินัยธรวินิจฉัยว่าไม่ปกปิดแต่ท่านบอกว่าคิดว่าจะปกปิดก็เลยขอเข้า3วันอ๋อครับพอท่านคิดว่าท่านปกปิดตัวท่านเองท่านคิดว่าปกปิดก็เลยขอ3วันครับใช่ๆเพราะท่านไม่ไว้ใจท่านสงสัยมากครับเออใช่เงี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนะเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับทำอย่างนี้ทำเผื่อเป็นออกแน่นอนถ้าทำขาดนี่ไม่ออกอันนี้ตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับทีนี้มาดูข้อควรทราบเพิ่มเติมครับนี่ผมจะอ่านเองก็แล้วกันนะครับตรงเนี้ยนะที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเข้ามาของหนังสือเล่มนี้นะครับเกี่ยวกับสุทันตปริวาสการอยู่ปริวาสแบบสุทันตะแม้จะรวมเอาอาบัติที่รู้และระลึกที่สุราตรีได้หรือไม่สงสัยในที่สุราตรีเข้าด้วยก็ได้ครับรวมเลยทั้งที่ระลึกได้ระลึกไม่ได้รวมแบบสุทันตปริวาสทีเดียวเลยดังพระบาลีที่ว่าอาปฏิปริยันตังเอกัจจังฌานาติเอกัจจังนัชฌานาติเอกัจจังนี่มีนะครับในพระบาลีเลยนะครับอรติปริยันตังเอกัจจังฌานาติเอกัจจังนัชฌานาติละนะละไว้นะครับอรติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกสุทันตะปริวาโสธาตโภแปลว่าที่สุดอาบัตนะครับบางอย่างภิกษุรู้บางอย่างไม่รู้ที่สุดราตรีบางอย่างภิกษุรู้บางอย่างไม่รู้ที่สุดอาบัติบางอย่างภิกษุระลึกได้บางอย่างระลึกไม่ได้ที่สุดราตรีบางอย่างภิกษุระลึกได้บางอย่างระลึกไม่ได้ในที่สุดอาบัติบางอย่างภิกษุสงสัยบางอย่างไม่สงสัยในที่สุดราตรีบางอย่างภิกษุสงสัยบางอย่างไม่สงสัยสงฆ์พึงให้สุทันตปริวาสมีการรวมกันได้จริงๆเขาไม่ต้องแยกประเภทเป็นพวกนี้ระลึกได้นะผมต้องอยู่แบบปิติปฏิชันนะพวกนี้ระลึกไม่ได้อยู่แบบสุทันตไม่จำเป็นนะครับเราอยู่รวมกันด้วยสุทันตปริวาสได้เลยโดยจะใช้กรรมวาจาแบบนี้นะครับและทีนี้เวลาสวดกรรมวาจาต้องมีคำว่าเอกัจจังเอกัจเจเข้ามานะครับเพราะเอกัจจังเอกัจเจเป็นตัวบอกว่าที่สุดอาบัติหรือว่าที่สุดราตรีน่ะบางอย่างเรารู้บางอย่างเราไม่รู้มันจะคุมนะทั้งอาบัติที่รู้และลึกได้และไม่รู้และลึกไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ใส่เอกัจจังเอกัจเจเข้าไปเนี่ยเอาคำขอคำสวดแบบธรรมดาอย่างเดียวเลยกุอาปฏิปริยันตังนะชานาติรติปริยันตังนะชานาติมันจะได้แค่อาบัติที่เราระลึกไม่ได้อย่างเดียวนะครับไอตัวที่ระลึกได้มันก็จะไม่คุมนะฮะในหนังสือเล่มนี้จะแต่งกรรมวาจาไว้หมดเลยนะครับให้ครบเลยทั้งที่แบบระลึกไม่ได้อย่างเดียวทั้งที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้รวมกันและมูลยปฏิกัสนาของเอกจังเอกเจนี้ด้วยนะครับใส่ไปยังครบเลยใช่งานนี้นะครับอาจารย์เขาเมื่อกี้นี่ผิดไปหลายจุดแล้วกำลังแก้กันอยู่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไม่ถึงปีหน้าเขาออกพรรษานี่ครับอาจารย์เขาไม่ใช่เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้จะให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประกาศบอกนะครับก็คือให้เบอร์โทรของบอยไว้นะครับแกจะเป็นคนส่งหนังสือทีถ้าใครต้องการเนี่ยก็คือเราก็โทรไปหาโยมบอยเลยว่านะครับเราอยู่ที่ไหนต้องการหนังสือกี่เล่มแกก็จะเป็นคนส่งไปให้นะครับอย่างเพราะถ้ารีบออกตอนนี้มันไม่ได้แน่นอนเพราะว่าจะเห็นข้อบกพร่องบางจุดนะครับหนังสือมันจะไม่ดีคือมันเสียดายงบประมาณด้วยแหละเพราะจะทำ 3,000 เล่มนะครับมันไม่ใช่น้อยๆนะครับใช้งบประมาณเนี่ยเยอะอยู่ทำมาทั้งทีก็ต้องการให้มันดีๆหน่อยครับทีนี้แรงในงานพอดีไม่ทันนะครับนะหมายความว่านะครับถ้าพิสูจน์ต้องบัตรสังฆาธิเสร็จหลายตัวมีทั้งที่ระลึกราตรีได้และระลึกราตรีไม่ได้ก็ให้อยู่สุทันตปริวาสได้เลยโดยไม่ต้องแยกประพฤติปริวาสเป็น2แบบให้แต่งกรรมวาจาตามในแห่งพระบาลีที่พระภาคทรงแสดงไว้ในสมุจยะขันธกะเพราะข้อที่พระวินัยธรประกอบแต่งกรรมวาจาได้นั่นแลเป็นประมาณในการเยียวยาแก้ไขอบัติสังฆาธิเสสนี้ตรงนี้นะอยู่ในอรรถกถาท่านบอกไว้เลยข้อที่พระวินัยธรแต่งกรรมวาจาได้นั่นแหละเป็นประมาณในการเยียวยาแก้ไขอาบัติสังฆาธิเสสนี้ท่านจะต้องแบบพิสดารแบบอะไร
อะไรนะมีแง่มีมุมนะครับยังไงขณะไหนก็แล้วแต่ถ้าพระวินัยทอสามมันจะแต่งกรรมวาจาให้ท่านได้เป็นนั้นออกจากบัตรสังฆาธิเศษได้ทั้งนั้นเลยครับอาศัยความสามารถของพระวินัยทอนะในแต่งกรรมวาจาเนี่ยแม้จะต้องแบบนอกแบบพระวินัยทอก็แต่งให้ได้นี่นะนี่เป็นประมาณในการออกจากบัตรสังฆาธิเศษนี้นะครับซึ่งบวรอาจารย์ของไทยเราก็ได้แต่งกรรมวาจาปริวาสประเภทนี้เอาไว้โดยเพิ่มคำว่าเอกจังเอกเจเข้ามาในคำขอและคำสวดตามพระบาลีที่ยกมาให้ดูจะแสดงคำขอและคำสวดไปตามลำดับในกันที่3ก็ลองเปิดดูกันที่3ก็ได้นะครับผมหาดูก่อนนะ หน้า235นะครับเปิดไปนะครับใครมีหนังสือเปิดไปเลยหน้า235เนี่ยคำขอแบบที่รวมอาบัตนะครับทั้งที่ระลึกราตรีได้และระลึกราตรีไม่ได้เข้าด้วยกันครับ235นะพูดผิด235นะครับ235เรามาดูตรงคำขอก็พอนะครับคำขอสุทันตปริวาสแบบรวมอาบัตที่ระลึกราตรีได้เนี่ยเข้าไปด้วยนะครับรวมทั้ง2อย่างเลยหังพันเตสัมภูราสังฆทิเสสาปฏิโยอาปชิงอาปฏิปริยันตังเอกจังชานามิเอกจังนัชานามิรติปริยันตังเอกจังชานามิเอกจังนัชานามิอาปฏิปริยันตังเอกจังสรามิเอกจังนัสรามิรติปริยันตังเอกจังสรามิเอกจังนัสรามิอาปฏิปริยันเตเอกเจเวมติโกเอกเจนิเพมติโกรติปริยันเตเอกเจเวมติโกเอกเจนิเพมติโกโสหังสังคังตาสังอาปตินังสุทันตปริวาสังยาจามินะครับเนี่ยมีเอกจังเอกเจด้วยแต่ถ้าระลึกได้แน่นอนทุกตัวมันระลึกได้หมดเลยจะมาขอสุทันตไม่ได้นะครับแล้วก็ขอไปปฏิชนะอาฆาตหรือว่ามิสกาไปตามกรณีอันนี้คือระลึกไม่ได้หรือว่ามีทั้งระลึกได้และระลึกไม่ได้รวมกันอย่างเงี้ยจึงขอไปสุทันตปริวาสนะครับแล้วถ้าเราขอเอกจังเอกเจแล้วมีการซ้อนเข้าในระหว่างจะซ้อนขนาดไหนก็แล้วแต่ก็สามารถขอมูลยปฏิกัสนาปริวาสได้ในที่นี้ก็แสดงไว้นะครับแสดงมูลยปฏิกัสนาของสุตตันตปริวาสแบบที่รัวอาบัตินี้ไว้ด้วยคือพยายามจะทำให้มันครบให้บริบูรณ์นะครับทีนี้นะจบสุตตันตแล้วนะครับกลับมาที่หน้า50ตรงนี้สบายแล้วนะครับสรุปปริวาสนะครับที่เรียนมาเนี่ยนะทั้งหมดปฏิชนะเราขอความนุเคราะห์อ่านพร้อมกันเลยนะครับตรงนี้จะได้มีคำสรุปปฏิชนะปริวาสเป็นปริวาสที่สงให้แก่ภิกษุผู้ปกปิดอาบัติไว้โดยจำราตรีที่ปกปิดอาบัติไว้ได้แน่นอนถ้าต้องอาบัติหลายตัวจะมีวัตถุเดียวกันหรือวัตถุต่างกันก็ตามต้องมีราตรีที่ปกปิดอาบัติไว้เท่ากันโอทานะสโมทานะปริวาสเป็นปริวาสที่สงให้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาธิเศษในระหว่างแล้วปกปิดไว้โดยการยกเลิกวันที่อยู่ปริวาสเป็นต้นมาทั้งหมดแล้วประมวลอาบัติที่ต้องในภายหลังลงในกำหนดวันเดิมของอาบัติที่ต้องทีแรกหักขะสโมทานะปริวาสเป็นปริวาสที่สงให้โดยรวบรวมอาบัติทั้งหลายอันมีวัตถุเหมือนกันหรือวัตถุต่างกันก็ตามที่มีราตรีปกปิดไว้ไม่นานลงในอาบัติที่มีราตรีปกปิดไว้นานที่สุดด้วยอำนาจแห่งข้าคือการกำหนดของอาบัติที่มีราตรีปกปิดไว้นานที่สุดมิสกะสโมทานปริวาสเป็นปริวาสที่สงให้โดยรวบรวมอาบัติทั้งหลายที่มีวัตถุต่างกันและมีราตรีที่ปกปิดอาบัติไว้เท่ากันสุทันตปริวาสเป็นปริวาสที่สงให้แก่ภิกษุผู้ไม่รู้ระลึกไม่ได้หรือสงสัยในที่สุดราตรีว่าตนปกปิดอาบัติไว้เป็นจำนวนเท่าไหร่โดยให้ภิกษุนั้นอยู่ปริวาสจนกว่าจะรู้สึกว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์จากอาบัติครับทีนี้กำหนดวันอยู่ปริวาสนะครับกำหนดวันอยู่ปริวาสนี่ขอข้ามไปเลยนะครับถือว่าไม่ยากแล้วว่าปริวาสแบบไหนนะครับต้องอยู่กี่วันกี่วันเนี่ยเราผ่านมาแล้วถือว่าไม่ยากมาดูหน้า52นะข้ามมานัดเลยทีนี้มานัดนะครับ
ข้อประพฤติเพื่อให้สงฆ์นับถือคือเพื่อทำให้สงฆ์ยินดีอันนี้คือตามศัพท์คำวิเคราะห์และคำอธิบายนะครับข้อประพฤติเพื่อให้สงฆ์นับถือคือเพื่อให้สงฆ์ยินดีนี่แหละชื่อว่ามานัตมี4อย่างคืออปฏิชนะมานัตปฏิชนะมานัตปคะมานัตและสโมทานะมานัตนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับอปฏิชนะมานัตก็คือมานัตที่สงให้แก่ภิกษุผู้เห็นนะเอาว่าผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสร็จแล้วไม่ได้ปกปิดไว้ง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องขอปริวาสเราต้องอาบัติสังฆาทิเสร็จจะกี่ตัวกี่วัตถุก็ตามเราไม่มีการปกปิดเลยนะครับขอปฏิชนะมานัตเลยทีเดียวมานัตเสร็จแล้วก็ออกอภารได้เลยนะครับทีนี้ปฏิชนะมานัตได้แก่มานัตที่สงให้แก่ภิกษุผู้อยู่ปริวาสเสร็จแล้วเพื่ออาบัติที่ปกปิดไว้เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสปกปิดไว้อยู่ปริวาสจนเรียบร้อยแล้วจะขึ้นมานัตมานัตนี่แหละท่านเรียกว่าปฏิชนะมานัตนะครับมานัตคือมานัตที่สงให้ในที่สุดแห่งปฏิชนะปริวาสและสุทันตปริวาสเราอยู่ปฏิชนะเสร็จสุทันตเสร็จแล้วจะขึ้นมานัตมานัตนี่แหละท่านเรียกว่าปฏิชนะมานัตเพราะมีการปกปิดอาบัติไว้นะครับสามปักขะมานัตได้แก่มานัตตึงเดือนของภิกษุณีนะครับไม่เกี่ยวกับภิกษุที่สงพึงให้แก่ภิกษุณีเพื่ออาบัติที่ปกปิดไว้หรือไม่ได้ปกปิดไว้ตรงนี้จะไม่อธิบายนะครับเพราะภิกษุณีไม่มีแล้วคือภิกษุณีต้องอาบัติสังฆาทิเสร็จแล้วเนี่ยจะปกปิดหรือไม่ปกปิดนะครับไม่ต้องอยู่ปริวาสปริวาสนี่มีเฉพาะภิกษุนะครับภิกษุณีเข้าประพฤติมานั่นอย่างเดียวส่วนภิกษุณีสองรูปรูปหนึ่งต้องสังฆาทิเสร็จแล้วไม่ได้ปกปิดไว้อีกรูปหนึ่งปกปิดไว้สองเดือนทั้งสองคนไม่ต้องอยู่ปริวาสประพฤติมานัตครึ่งเดือนเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลยภิกษุณีนี่พิเศษแต่ต้องประพฤติมานัตในสงฆ์สองฝ่ายทั้งในภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์เนี่ยตรงนี้แหละยากนะครับของภิกษุณีนะแต่ให้อยู่มานัตอย่างเดียวกึ่งเดือนเท่ากันทุกลูกทุกกรณีเลยสี่นะครับสโมทานามานัตได้แก่มานัตที่สงฆ์รวมคือประมวลกันให้สโมทานามานัตนั้นมีสามตามชื่อของปริวาสนะครับคือโอทานะสโมทานะมานัตอัคคะสโมทานะมานัตมิสกะสโมทานะมานัตเอาว่าน่าจะสรุปดีกว่านะตัวนี้นะมาดูหน้า53เป็นนะครับสรุปเลยดูคำสรุปหน้า53ครับโอทานะสโมทานะมานัตเนี่ยได้แก่มานัตที่สงให้แก่ภิกษุผู้ขอมูลยปฏิกัสสนาหรือมูลยปฏิกัสสนาพร้อมกับมูลยปฏิกัสสนาปริวาสมีการต้องอาบัติซ้อนนะครับด้วยล้มเลิกราตรีที่อยู่ปริวาสและประพฤติมานัตทั้งหมดนะแล้วอยู่ปริวาสใหม่ท่านก็ได้อยู่ปริวาสด้วยเริ่มนับราตรีใหม่เรียบร้อยแล้วประมวลให้พร้อมกับอาบัติเดิมทั้งหลายเพื่ออาบัติที่ต้องในระหว่างเขาเวลาจะขึ้นมานัตเนี่ยเขามานัตนั้นจะเรียกว่าโอทานะสโมทานะมานัตเอาว่ามานัตนะครับของผู้ที่มีการขอมูลยปฏิกัสสนาก็แล้วกันจะขอมูลยปฏิกัสสนาอย่างเดียวหรือทั้งมูลยปฏิกัสสนาและมูลยปฏิกัสสนาปริวาสด้วยก็ตามแต่เมื่อเราล้มของเก่าประพฤติมาใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จปริวาสแล้วจะขึ้นมานัตมานัตที่จะขึ้นใหม่แหละเรียกว่าโอทานะสโมทานะมานัตหรือมูลยปฏิกัสสนามานัตนะครับตรงนี้ส่วนอาฆาสโมทานะมานัตมิสกะสโมทานะมานัตก็ได้แก่มานัตที่สงพึงให้ในที่สุดแห่งอาฆาสโมทานะปริวาสและมิสกะสโมทานะปริวาสนะครับชื่อตามปริวาสนะปริวาสชื่อแบบไหนเวลาขึ้นมานัตมานัตก็ได้ชื่อตามปริวาสนั้นด้วยนะครับอย่างนี้ทีนี้มาดูวิธีประพฤติมานัตนะครับขอความอนุเคราะห์พร้อมกันนะครับตั้งแต่วิธีประพฤติมานัตจนจบหน้า55นะครับวิธีประพฤติมานัตขอมานัตต่อสงฆ์3ครั้งตามวิธีแห่งการขอปริวาสที่ได้กล่าวแล้วนั่นแลครั้งสงสวดกรรมวาจาจบลงแล้วพึงสมาทานว่ามานัตตังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิและบอกวัดแก่สงในโรงสีมาทีเดียวตามคำบอกวัดของมานัตประเภทนั้นๆครั้นบอกแล้วถ้าประสงค์จะเก็บพึงเก็บในถ้ำกลางสงว่ามานัตตังนิขิปามิวัตตังนิขิปามิพึงเก็บในถ้ำกลางสงว่ามานัตตังนิขิปามิวัตตังนิขิปามิ
เมื่อภิกษุทั้งหลายออกจากโรงสีมาไปแล้วจะเก็บในที่อยู่ของภิกษุรูปเดียวก็ควรถ้ามนัตตจริกะภิกษุออกจากโรงสีมาไปแล้วจึงกลับได้สติพึงเก็บวัดในที่อยู่ของภิกษุผู้ไปด้วยกันถ้าแม้ภิกษุนั้นก็หลีกไปที่อื่นเสียยังไม่ได้บอกแก่ภิกษุอื่นรูปใดในโรงสีมาพึงบอกแก่ภิกษุนั้นให้รู้แล้วเก็บวัดเถิดถ้าในอาวาสมีภิกษุน้อยแต่มีอยู่ครบองค์สงฆ์สี่รูปและเป็นสภาข้างกันอยู่ไม่ต้องเก็บวัดนับราตรีภายในวัดนั้นได้เลยถ้าไม่สะดวกประพฤติทั้งวันก็ให้ประพฤติมานัดเก็บวัดไว้ก่อนเวลาเย็นหรือพบค่ำค่อยสมาทานและบอกวัดพออรุณวันใหม่ขึ้นมาจึงเก็บวัดทำอย่างนี้ก็จะนับราตรีได้ทุกวันเช่นกันถ้าในอาวาสมีภิกษุมากหรือมีภิกษุเข้าออกบ่อยลำบากต่อการประพฤติวัดท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาว่าถ้าไม่อาจประพฤติข้อวัดให้บริสุทธิ์ได้พึงเก็บวัดตามในที่กล่าวแล้วในเวลาใกล้รุ่งประมาณตีสามตีสี่พร้อมด้วยปกตตาภิกษุสี่หรือห้ารูปออกไปนอกอาวาสและออกจากทางใหญ่นั่งในที่กำบังด้วยพุ่มไม้หรือด้วยรั้วให้เลยสองเลยดุบาจากเครื่องล้อมของวัดที่ล้อมรั้ววัดหรือเขตกำแพงวัดครับหรือจากสถานที่ควรแก่การล้อมของวัดที่ไม่ได้ล้อมพึงสมาทานแล้วบอกว่าตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหละเฉพาะภายในอรุณถ้ามีภิกษุอื่นบางรูปมาที่นั้นด้วยกิจจำเป็นบางอย่างหากอนัตตจริกะภิกษุเห็นภิกษุนั้นหรือได้ยินเสียงของเธอต้องบอกวัดถึงแม้ท่านจะอยู่ไกลขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับพระปริวาสิกะมนัตจริกะนี่เห็นเข้าหรือได้ยินเสียงของท่านก็ต้องตามไปบอกครับเมื่อไม่บอกเป็นทางลัทธิเฉดเป็นทางวัตถเพศถ้าภิกษุนั้นละอุจจาระ12ศอกแล้วไปเสียท่านเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เข้ามาในเขต12ศอกหรือ6เมตรที่เราอยู่นี้นะครับและก็ไปเสียแต่เมื่อมนัตตจริกะภิกษุยังไม่ทันรู้แล้วไม่รู้ตัวเลยถ้าจะย่องมาข้างหลังหรือว่าเราเผลอหลับไปนะครับท่านก็มาเข้ามาในเขตนี้เนี่ยนะครับคือท้ายเราเสียแล้วเพราะเราไม่ได้บอกท่านเป็นเพียงลัทธิเฉดเท่านั้นไม่เป็นวัตถเพศนะครับแต่ถ้าว่าเราเห็นรู้ว่าเราได้ยินน่ะทัศนูปจาระสวนูปจาระอุปจาระการเห็นการได้ยินจะไกลครับเอาแค่ไหนเอาแค่ว่าถ้าเรากำหนดได้ว่าเป็นภิกษุเราก็ต้องบอกเห็นก็ดีได้ยินเสียงก็ดีเพราะฉะนั้นท่านเลยให้ออกจากวัดไปเนี่ยสองแลดูบาทนี่ครับแล้วเข้าไปในที่กำบังด้วยรั้วหรือว่าพุ่มไม้เนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นใครบางท่านท่านก็เอาไอ้หูฟังเนี่ยไปอุดหูไว้ต่างหากแล้วก็เปิดให้ธรรมะใส่จะได้ไม่ต้องยินเสียงใครอย่างเงี้ยก็เป็นอุบายได้นะครับเนี่ยก็ไม่ได้ยินจริงๆเนี่ยนะครับอธิบายว่าคำว่าละอุปจาระเข้าไป12ศอกนั้นหมายเอากระท่อมหรือสถานที่ที่มนัตตจริกะภิกษุอยู่นั่นแหละนับจากที่อยู่ของตนออกไป12ศอกถ้ามีภิกษุอื่นผ่านเข้ามาในอุปจาระนี้แล้วไปเสียแต่มนัตตจริกะภิกษุยังไม่ทันรู้เป็นเพียงลัทธิเฉดเท่านั้นไม่เป็นวัตถเพศแต่ถ้ารู้แล้วไม่ยอมบอกว่าเป็นทั้งลัทธิเฉดเป็นทั้งวัตถเพศต่อไปนี้นะครับก็แลจำเดินแต่การที่ได้บอกแล้วเว้นภิกษุไว้รูปหนึ่งที่เหลือจะไปเสียในเมื่อมีกิจจำเป็นก็ควรเห็นไหมครับพาไปสี่รูปสามรูปกลับไปก่อนเพราะมีกิจจำเป็นเหลืออยู่รูปเดียวขันอรุณขึ้นแล้วพึงเก็บวัดในที่อยู่ของภิกษุรูปนั้นถ้าภิกษุแม้รูปนั้นก็ไปเสียก่อนอรุณขึ้นเหลือรูปเดียวก็ยังไปอีกไม่เหลือใครเลยครับทีนี้ด้วยกิจจำเป็นบางอย่างมนัตตจริกะภิกษุเห็นภิกษุรูปใดก่อนคือว่าเราเหลืออยู่เราอยู่รูปเดียวอรุณขึ้นแล้วนะครับจะทำยังไงถ้าว่าเห็นภิกษุรูปใดก่อนที่ผ่านมาแถวนั้นนะจะเป็นภิกษุอื่นซึ่งออกจากวัดไปก็ตามเป็นภิกษุอังคันตุกะผู้จรมาก็ตามพึงบอกวัดแล้วเก็บวัดในที่อยู่ของภิกษุนั้นถ้าไม่พบใครๆเลยเลี้ยวซ้ายแลขวาเดินตามหาข้างหน้าข้างหลังไม่เจอใครเลยครับนะไม่มีใครผ่านมาแถวนั้นเลยทำยังไงกลับไปวัดเขาท่านบอกพึงกลับไปยังวัดถ้าเจอพระในระหว่างทางก็บอกอย่างที่ว่านะครับแต่ถ้าไม่เจอนะก็กลับไปในวัดเลยพบภิกษุรูปใดก่อนถ้าไม่ใช่ภิกษุที่ไปกับตนนะครับก็ให้บอกวัดแล้วเก็บวัดกับภิกษุนั้นเถิด
นี้เป็นการบริหารสำหรับภิกษุผู้ประพฤติมานะแบบเก็บวัดครับก็มานัตตจริกะภิกษุนี้นะบอกแก่คณะคือตอนที่เราบอกวัดเนี่ยในราตรีนั้นนะครับตีสามตีสี่นะเราบอกแก่คณะครบสี่รูปและคอยกำหนดความที่มีภิกษุอยู่หลายรูปนะครับแม้ภิกษุเหล่านั้นจะไปที่อื่นทั้งหมดนะครับแต่ตอนบอกเนี่ยท่านอยู่ครบและเราก็กำหนดว่าภิกษุอยู่หลายรูปครบคณะนะครับโทษเพราะประพฤติในคณะอันพร่องหรือโทษเพราะการอยู่ปราจึงไม่มีแก่เธอนะครับเนี่ยนั่นแต่คาถาบอกว่าอย่างนี้กำหนดวันอยู่ประพฤติมานั่นตรงนี้ข้ามไปเลยนะครับตรงนี้ไม่ยากหรอกทีนี้ข้ามไปอาวาสที่ควรในการอยู่ปริวาสนี่ก็ข้ามไปนะครับไม่ยากนะก็คือปริวาสเนี่ยถ้าเราอยู่ปริวาสต้องอยู่ในวัดที่มีปกตตะอย่างน้อยกี่รูปนะครับรูปเดียวก็พอถ้าประพฤติมานัดต้องมีปกติอย่างน้อย4อย่างนี้นะครับคราวพระศรีปริวาส1หรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าคราวจะคราวได้ครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามเรื่องเขตครับวัดเราเนี่ยที่เราจัดปริวาสนะวัดเราใหญ่ครับอีกเขตนึงอยู่ทางหน้าวัดมันติดถนนใหญ่คือห่างจากถนนก็ประมาณไอ้6เมตรอะไรเนี่ยครับจ้ะครับแล้วเราจัดปริวาสครับเราก็กำหนดเขตปริวาสว่าอยู่ในวัดนะครับแถบทางหน้าถนนเราไม่เอามันจะมีป่าอยู่แถบนึงครับแถบทางลึกๆหน่อยเราก็กำหนดเขตทางนั้นเลยบอกเอาเขตปริวาสแค่นี้นะทีนี้มันจะได้ไหมเนี่ยถ้าบนดในวัดไม่ได้ออกไปจากวัดเลยวัดอาจารย์มีรั้วไหมครับมีกำแพงไหมครับมีอ๋ออย่างนี้ไม่ได้แน่นอนครับมันจะกำหนดถึงจะกำหนดปริวาสแค่นั้นน่ะก็ต้องไล่บอกวัดเก็บพระที่อยู่ในวัดทั้งหมดอยู่ดีครับอาจารย์พระในวัดมาหมดนะแต่ก็คืนหรือว่าเวลาผ่านตามทางเราไม่เห็นครับแต่เขตนั้นเราไม่ได้กำหนดเขตปริวาสเรากำหนดข้างในเนี่ยอ๋อมันก็ยังไม่ได้เหมือนกันเลยได้ครับได้คือเวลาเราบอกว่าเราก็นิมนต์พระกวาตตามามาหมดเลยหมดเลยแล้วก็บอกวัดเพียงแต่ว่าพระปริวาสก็อยู่จุดนั้นแหละไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปที่อื่นกลัวว่าจะไปเห็นพระไปได้ยินเสียงใช่มั้ยครับได้ครับอาจารย์ครับอ๋อได้นะไม่เสียครับได้ได้ครับนี่แหละต่อไปนะครับเรามาดูรัตติเฉทและวัตถเพศตรงนี้นะครับสำคัญนะครับรัตติเฉทและวัตถเพศรัตติเฉทแปลว่าราตรีขาดอันนี้ง่ายๆเข้าใจเลยนะครับหรือเสียราตรีคือนับราตรีไม่ได้วัตถเพศแปลว่าวัดแตกทำลายหรือเสียวัดคือข้อวัดไม่บริสุทธิ์รัตติเฉทและวัตถเพศทั้งสองอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายถึงกรรมวาจาที่สงให้นั้นเสียไปกรรมวาจาไม่ได้เสียนะครับไม่ต้องขอให้สงสวดกรรมวาจาให้ใหม่แต่หมายความว่าถ้าเป็นรัตติเฉทราตรีขาดนะวันนั้นจะนับราตรีไม่ได้ต้องรอประพฤติวัดนับราตรีในวันต่อไปถ้าเป็นวัตถเพศก็จะทำให้เป็นอาบัติทุกกฎนั่นคือแค่นี้นะครับรัตติเฉทราตรีขาดนับราตรีวันนั้นไม่ได้แล้วแต่วันอื่นแล้วนับได้แล้วก็รอพฤตินับราตรีในวันต่อไปวัตถเพศคือทำให้เป็นอาบัติทุกกฎแค่นี้เองไม่เกี่ยวกับวาจานะครับรัตติเฉทนั้นถ้าภิกษุจงใจล่วงละเมิดจะเป็นวัตถเพศด้วยคือนับราตรีไม่ได้และต้องอาบัติทุกกฎด้วยถ้าไม่ได้จงใจล่วงละเมิดจะเสียราตรีอย่างเดียวไม่เป็นวัตถเพศและรัตติเฉทเนี่ยมีอยู่เพียง3หรือ4หัวข้อเท่านั้นนะครับรัตติเฉทของปริวาสมี3ของมานัตมี4นะครับส่วนวัตถเพศเนี่ยมีอยู่หลายหมวดด้วยกันนะครับแต่ละหมวดก็ยังแบ่งข้อย่อยออกไปอีกตั้งหลายข้อรวมทั้งหมดเนี่ยปริวาสิกะวัดทั้งหมด94ข้อนะครับเอาว่าเยอะมากมีทั้งที่เกี่ยวกับรัตติเฉทและไม่เกี่ยวกับรัตติเฉทนะครับเพราะนั้นจะอธิบายรัตติเฉทก่อนเพราะมีน้อยพระพุทธองค์ตรัสไว้นะครับว่าตโยโขอุปาลิปาลิวาสิกัสสะภิกขุโนรัตติเฉทาสาวาโสวิปวาโสอนารจนาดูก่อนอุปาลิรัตติเฉทของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี3คือ1สาวาโสการอยู่ร่วม2วิปวาโสการอยู่ปราศ3อนารจนาการไม่บอกสาวาโสการอยู่ร่วมหมายถึงการนอนร่วมชายคาเดียวกันกับภิกษุรูปอื่นนะครับจะเป็นกี่ชั้นก็แล้วแต่นะกี่ชั้นกี่ห้อง
ขอให้มันมีชายคาเดียวกันนะครับไม่ได้ทั้งนั้นเอาเฉพาะอิริยาบถนอนนะครับหมายถึงการนอนร่วมชายคาเดียวกันกับภิกษุรูปอื่นจะเป็นปกตะภิกษุหรือเป็นภิกษุผู้เพื่อนวัดด้วยกันก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเป็นลัตติเฉมเลยนะตรงนี้แม้เพียงครู่เดียวก็ไม่ได้จะกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่ได้นะครับก็ทำให้เป็นลัตติเฉมนับลาติไม่ได้แต่จะนั่งยืนเดินชายคาเดียวกันได้อยู่นะครับไม่มีปัญหานะสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะทำห้องน้ำของพระปริวาสใช่ไหมครับตามป่าปริวาสน่ะห้องน้ำที่ไม่มีหลังคากลัวจะเป็นอาบัติเพราะว่าการอยู่ร่วมแท้ที่จริงอยู่ร่วมหมายเอาเฉพาะนอนร่วมชายคานะครับแม้แต่ศาลาสองชั้นนะปริวาสนอนชั้นล่างปกตะนอนชั้นบนก็เป็นลัตติเฉทนะครับหรือว่าทั้งปริวาสเนี่ยมีพวกหนุ่มนอนข้างบนพวกหนุ่มนอนข้างล่างก็เป็นลัตติเฉทคือนอนร่วมชายคากับภิกษุรูปใดไม่ได้เลยครับนะต้องแยกเดียวเลยถ้าอยู่ประพฤติปริวาสมานั่นนะครับต้องแยกเดียวเดียวแต่ว่าจะยืนเดินนั่งเนี่ยชายคาเดินกันได้นะครับราตรีไม่ได้ขาดเพราะการอยู่ในที่นี้ถ้าหมายเอาอิริยาบถนอนเท่านั้นนะครับบางที่เนี่ยเขาต้องไล่พระปริวาสไปไกลๆอย่าเข้ามาในเขตของอาจารย์กรรมอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวนะครับถ้าท่านไม่นอนไม่เสียหายอะไรมีหลักฐานมานะครับจะในสารฐานบอกไว้ชัดเจนเลยคำว่าสาวาโสนี้พระภาคทรงประสงค์เอาการนอนร่วมกับปกตตะภิกษุในที่มุงตามที่กล่าวแล้วไม่ได้ประสงค์เอาการสำเร็จอิริยาบถที่เหลือท่านบอกว่าณเสสะอิริยาปะทะกัปปนังนะครับไม่ได้กำหนดเอาอิริยาบถที่เหลือครับเฉพาะอิริยาบถนอนสยนะเมวะอธิเปตังเนี่ยประสงค์เอาอิริยาบถนอนเท่านั้นสาวาโสนี่ต่างจากสาเสยามบัตในสิกขาบทปาหิตีเขาที่นอนร่วมกับอนุปสัมบันนะตรงนั้นน่ะถ้าเป็นคนละอุปจาระเนี่ยจะไม่เป็นอาบัติสมมุตินอนคนละชั้นเดี๋ยวลองอ่านตรงนี้นะครับเพราะในที่นั้นหมายถึงการนอนร่วมในที่มุงที่บังจนอรุณขึ้นต้องมุงต้องบังด้วยนะครับตรงนั้นน่ะมุงอย่างเดียวไม่ใช่ต้องบังด้วยแต่สาวาโสนี่หมายเอาการนอนร่วมชายคาเดียวกันถึงจะไม่ได้บังนะครับขอให้ชายคาเดียวกันศาลาโล่งๆนะชายคาเดียวกันก็ไม่ได้นะครับราตรีขานะราตรีเฉดหมดเลยหรือมีอุปจาระต่างกันอยู่คนละชั้นทางขึ้นคนละทางทางเข้าคนละทางประตูคนละที่แต่ว่าชายคาเดียวกันเป็นราตรีเฉดทั้งนั้นนะครับคนละห้องคนละชั้นทางเข้าทางขึ้นต่างกันนะครับก็ไม่ได้แม้จะนอนเพียงครู่เดียวก็ไม่ได้นะครับทั้งนั้นส่วนต่อไปนี้ก็จะข้ามเลยนะครับครับพ่อได้บอกว่าการอยู่ร่วมกันของพระปริวาสเนี่ยจะเป็นเหตุให้เนี่ยท่านต้องอาบัติซ้ำอีกครับคือท่านมีสาเหตุสองอย่างนั่นคือหนึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่เคารพกันและกันสองก็จะเกิดความเดือดร้อนใจเป็นเหตุให้ต้องอาบัติยิ่งกว่านั้นครับอย่างแรกสมมติว่าองค์หนึ่งไปวินัยทอนองค์หนึ่งเป็นธรรมกถึกแล้วก็ประพฤติปริวาสด้วยกันนั่นไปอยู่ด้วยกันอาจารย์ก็ต้องมีการพูดคุยกันบ้างใช่ไหมครับอาจารย์กี่ภาษาแล้วผม20ครับผมพระวินัยทรนี่นะผมธรรมกถึกผมเทศให้พระในญาติโยมฟังประจำเอาละอาจารย์ทำมาพูดวันนะครับโอ้ผมไปทำอย่างนั้นมามันจะคารบกันไหมครับนี่มันก็รู้ความไม่ดีของกันและกันเนี่ยครับก็จะเกิดความไม่คารบกันละครับทีนี้หรือว่าอยู่ด้วยกันโอ้โหการอยู่ในศาสนาลำบากจริงๆนะขนาดอาจารย์บวชมาหลายพรรษาเนี่ยก็ยังต้องเลยนะครับก็เกิดความแบบคิดมากครับศึกซะดีไหมนี่อย่างนี้ครับพุทโธก็เลยห้ามนะให้การอยู่ร่วมกันของพระปริวาสนะครับครับอันนี้ท่านบอกไว้นะครับท่านบอกไว้ในตรรกถานะครับว่านี่อย่างที่ว่านะครับอาจารย์เขาว่าท่านจะเกิดความไม่เคารพกันหรือว่าต้องอาบัติที่เลวทรามก่อนนั้นท่านก็ต้องอะไรครับคือไม่ให้นอนร่วมกันนะครับเหตุผลที่ไม่ให้นอนร่วมกันเนี่ยไม่ให้อยู่ร่วมกันก็เพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับหรือต้องอาบัติเลวทรามก่อนนี้ก็คืออาจจะไปทำปาราชิกเลยอย่างนี้นะยังไงมันก็ประพฤติกันยากลำบากอยู่แล้วอยู่ทำไมทำปาราชิกเสียเลยลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับสองนะครับวิปวาโสการอยู่ปราดอยู่ร่วมก็ไม่ได้อยู่ปราดก็ไม่ได้หมายถึงนะครับอยู่ปริวาสในอาวาสหรือนอกอาวาสที่ไม่มีปกตตะอยู่แม้แต่รูปเดียวนับราตรีไม่ได้นะครับ
ทำให้เป็นอติเฉนนับราตรีไม่ได้และเสียข้อวัดด้วยนะครับเป็นอาบัติทุกกฎต่างหากต้องอยู่ในสถานที่ที่มีปกติภิกษุอยู่ด้วยจะกี่รูปก็ตามอย่างน้อยหนึ่งรูปนะครับจึงจะนับราตรีได้อันสุดท้ายอนาโรจนาการไม่บอกปริวาสิกาภิกษุนะครับจะต้องบอกความที่ตนอยู่ปริวาสแก่ภิกษุทั้งหมดในอาวาสนั้นทุกรูปนะครับไม่เว้นแม้แต่ภิกษุผู้เพิ่งวัดด้วยกันก็ต้องบอกวัดนะครับไม่บอกไม่ได้ไม่บอกนี่เป็นอติเฉดเลยนะครับไม่มีการยกเว้นนะครับถ้ามีภิกษุอาคันตุกะเข้ามาในวัดก็ต้องบอกนะตนเองเป็นอาคันตุกะไปก็ต้องบอกนะครับไปเจอภิกษุที่อื่นนะเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านไปเจอพระก็ต้องไล่บอกให้หมดถ้าไม่ได้เก็บวัดนะครับไม่บอกนี่ไม่ได้แม้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสเดียวกันเป็นผู้ที่ปริวาสิกะภิกษุได้บอกวัดไปแล้วแต่ท่านรูปนั้นไปค้างคืนที่อื่นแล้วกลับมานะครับเราบอกวัดแล้วแต่ว่าท่านกลับไปอยู่ค้างคืนที่อื่นแล้วก็กลับมาอย่างนี้ก็ต้องบอกใหม่นะครับต้องบอกวัดใหม่แต่ถ้าท่านไปที่อื่นโดยไม่ได้ค้างคืนไปเทศไปกินมอญเฉยไม่ได้ค้างแล้วกลับมาอย่างนี้ไม่ต้องบอกอีกเพราะในการอยู่ปริวาสนี้ถ้าภิกษุไม่ได้เก็บวัดเลยนะครับเราบอกเพียงครั้งเดียวภิกษุทุกรูปในอาวาสนะแล้วก็ประพฤติวัดนับราติได้ทุกวันจนกว่าจะครบราติที่ปกปิดไว้นะครับปริวาสเป็นอย่างนี้นะครับถ้าไม่ได้เก็บวันนะไม่จำเป็นต้องบอกทุกวันไม่เหมือนมานั่นนะครับมานั่นนี่ต้องบอกวัดวันต่อวันเลย1วันนะครับก็ต้องบอกทุกรูป1ราตรีพอวันใหม่ก็ต้องบอกใหม่ทุกวันเลยแต่ปริวาสนี่บอกแค่ครั้งเดียวถ้าองค์นั้นไม่ได้ไปค้างคืนแล้วกลับมานะนะครับแต่ว่ามีอาคันตุกะมาแล้วก็บอกเป็นอาคันตุกะไปแล้วก็บอกนะครับถ้าไม่มีใครไปค้างคืนเลยก็บอกครั้งเดียวหรือพวกที่ค้างคืนกลับมาแล้วก็บอกนะครับนะพวกที่บอกแล้วไม่ได้ไปค้างคืนไม่ต้องบอกซ้ำอีกนะครับนับราตรีอยู่ปริวาสไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบกำหนดราตรีนะครับเนี่ยปริวาสตรงเนี้ยจะดีกว่ามานัดนี่นะครับแต่ถ้าปริวาสิกะภิกษุอยู่ปริวาสแบบเก็บวัดนะครับเช่นเก็บวัดตอนอรุณขึ้นพอตกเย็นหรือพบค่ำก็สมาทานบอกวัดใหม่อย่างนี้ต้องบอกวัดทุกวันแก่ภิกษุทุกรูปเพราะเราเก็บวัดไปแล้วนะครับสมาทานใหม่ก็ต้องบอกวัดใหม่แม้จะเป็นภิกษุที่ตนได้บอกแล้วในวันก่อนก็ตามถ้าไม่ได้บอกแม้รูปใดรูปหนึ่งก็ทำให้เป็นอติเฉดวันนั้นจะนับราตรีไม่ได้นะครับนี่คืออติเฉดของปริวาสนะครับส่วนอติเฉดของมานัตเนี่ยมีอยู่4ข้อเพิ่มข้อที่4เข้ามานะครับ1สาวาโสอยู่ร่วม2วิปวาโสอยู่ปราณ3อนาโรจนาการไม่บอกเหมือนปริวาสเลยเพิ่มข้อ4เข้ามาอูเนคะเนจรนังประพฤติในคณะอันพร่องแล้วก็สาวาโสกวิปวาโสมีคำอธิบายเหมือนกับปริวาสนะครับตรงนี้ไม่ว่าแล้วคำอธิบายเหมือนกันทุกอย่างเลยครับ3อนาโรจนาการไม่บอกเนี่ยมีคำอธิบายทํานองเดียวกับฤติเฉดของปริวาสแต่ในการประพฤติมานั้นนี้ต้องบอกวัดทุกวันแก่ภิกษุทุกรูปนะครับแม้ตนเองจะประพฤติแบบไม่ได้เก็บวัดนะครับก็ตามก็ต้องบอกวัดแก่ทุกรูปทุกวันนะจึงจะนับราตรีได้เพราะฉะนั้นถ้าภิกษุผู้อยู่ในวัดจะเดินทางออกจากวัดไปค้างคืนหรือไปอยู่ที่อื่นให้บอกวัดแก่ท่านเหล่านั้นก่อนนะครับเพราะท่านเหล่านั้นถือว่าได้อยู่ราตรีใหม่ที่เรากำลังประพฤติมานัดนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับสมมติว่าวันนี้เราบอกวัดกับพระทุกรูปในวัดเรียบร้อยแล้วอรุณขึ้นเป็นวันใหม่แล้วใช่ไหมครับเรากะว่าเดี๋ยวสักประมาณ9-8โมงครึ่งเนี่ยเราจะเริ่มสมาทานบอกวันนะแต่ว่าจะมีเพื่อนสาธมิกหรือครูบาอาจารย์บางรูปเนี่ยท่านจะเดินทางไปที่อื่นเรายังไม่ทันได้บอกท่านอยู่ในราตรีใหม่ที่เรากำลังประพฤติมานั่นนี้นะครับถ้าเราไม่ได้บอกวันถ้าท่านไปก่อนเนี่ยราตรีเราเสียอะไรนะครับเพราะนั้นองค์ไหนจะเดินทางให้เราบอกวันแก่ท่านก่อนเลยนะตามหาให้เจอถ้าอยู่ตรงไหนแล้วก็บอกวัดท่านนะครับนะครับมีภิกษุจะออกไปนะครับจะออกไปค้างคืนหรือจะไปอยู่ที่อื่นนะครับเข้าขอโอกาสครับกรณีมานัดเนี่ยเขาบอกว่าภิกษุเข้าพึงบอกภิกษุออกพึงบอกการนี้กรณีที่ว่าภิกษุจะไปผู้เป็นอาคันตุกะจะเดินทางออกไปหรือว่าตัวภิกษุเจ้าถิ่นนี่แหละจะไปอยู่ที่อื่นครับอาจารย์
หรือว่าตัวภิกษุผู้เป็นมานัสจะเดินทางไปที่อื่นเหมือนกันอ๋อไม่ใช่ภิกษุเจ้าถิ่นนั่นแหละครับที่อยู่ในวันนั้นจะเดินทางไปค้างคืนหรืออยู่ที่อื่นภิกษุอันนี้มันอยู่มาอยู่ในหมวดภิกษุออกพึงบอกใช่ป่ะอะไรครับภิกษุออกพึงบอกนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นเขาบอกว่าเป็นอาคันตุกะไปพึงบอกภิกษุปริวาสเนี่ยเป็นอาคันตุกะไปยังวัดอื่นไปเจอพระที่วัดอื่นก็ต้องไล่บอกวัดให้หมดอย่างนี้นะครับและกรณีนี้คือกรณีนี้คือเป็นราตรีใหม่ที่ตัวเองประพฤติแล้วธรรมดาเมื่อวานเราบอกทุกลูกเราได้ถึงราตรีแล้ววันนี้เรายังไม่ทันบอกจะมีบางลูกจะออกไปก่อนเราต้องรีบชิงบอกวัดท่านก่อนวันนี้ท่านจะออกไปอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอนาโรจนาการไม่บอกนะครับคือถ้าไม่ได้บอกเนี่ยมันจะเป็นอาบัติตรงนี้ครับกรณีที่ภิกษุมาพึงบอกภิกษุไปพึงบอกเนี่ยเราอยู่ประพฤติมานัสอยู่ภิกษุอคันตุกะเข้ามาจะต้องบอกอันนี้เรารู้แล้วแต่ภิกษุไปพึงบอกเนี่ยตัวภิกษุผู้เป็นมานัสเองไปอาวาสอื่นพึงบอกอีกอย่างนี้ใช่แล้วจะต้องก่อนไปในอรุณใหม่ที่ยังไม่ได้บอกและไม่ได้เก็บวัดเนี่ยจะต้องบอกพระที่อยู่ในวัดไหมไอ้ตรงนี้หมายความว่าภิกษุจะเดินทางครับอาจารย์น่าจะเดินทางอ่ะเราก็ต้องบอกว่าองค์นั้นพระองค์ที่จะเดินทางน่ะต้องรีบบอกก่อนตัวเราถ้าสมมติเราจะย้ายไปประพฤติที่อื่นน่ะอ๋อย้ายไปประพฤติที่อื่นครับเราก็ต้องบอกครับอาจารย์เราก็ต้องบอกเพราะมันเป็นราตรีใหม่แล้วเราก็ต้องบอกวัดภิกษุที่อยู่ในวัดทั้งหมดนะครับนอกจากว่าวันนั้นเราไม่นับราตรีเลยก็ไม่ต้องบอกแต่ถ้าเกิดเราต้องการนับราตรีสมมติว่าเมื่อคืนนับราตรีเมื่อคืนสมาทานบอกแล้วก็ปฏิบัติมาแล้วพอได้อรุณปุ๊บนะภิกษุผู้อยู่ในอาวาสเนี่ยมีเรารู้ว่ารูปใดรูปหนึ่งจะเดินทางสมมติว่ามีอยู่5รูปที่เราเคยประพฤติกับท่านแต่นี้ว่าท่านจะเดินทางไปที่อื่นแล้วไม่มีกำหนดกลับใช่ๆครับพอได้อรุณไปแล้วจะต้องไปบอกองค์นั้นมั้ยใช่ต้องรีบไปบอกนะครับองค์นั้นอันนี้มันอยู่ในหมวดภิกษุออกพึงบอกหรือเปล่าไม่ใช่ครับอาจารย์ครับเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในนี่แหละเยนัตติเฉดเลยครับอันนั้นจะเฉดแต่เค้าเรียกว่าก็อนาโรจนาครับไม่บอกไม่บอกใช่ครับไม่บอกแม้กระทั่งว่าจะเดินทางไปที่อื่นไม่บอกก็ขาดนั่นแหละภายในพอองค์นี้ไปเนี่ยไม่ได้บอกภายในวันนั้นภายในวันนั้นจะไปค้างคืนที่อื่นครับแล้วราตรีต่อไปถ้าเราไม่บอกองค์นั้นสมมติพอได้อารุณแล้วองค์นี้เดินทางไปก่อนเดินทางเราก็ไม่ยอมบอกท่านไปแล้วไม่ยอมกลับมาในราตรีต่อไปพอเราจะประพฤติอีกราตรีนึงแม้นมีพระครบ4รูปแต่เนื่องจากรูปที่5ไม่มีปัญหาเค้าทําไมมันเสียเฉพาะวันนั้นครับอาจารย์ก็นั่นสิครับทิ้งไป1วันใช่ๆครับเวลาจะมานับกันจริงๆอ่ะองค์เพราะว่าเนื่องจากว่าองค์ที่ไปเนี่ยจะเราไม่ทันได้บอกเราไม่ทันได้บอกไปแล้วหายไปเลยใช่ครับไม่ยอมกลับมาถูกครับถูกต้องพอราตรีที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยท่านไม่ยอมกลับมาเนี่ยนะพอราตรีที่2ยังมีครบ4รูปก็จริงแต่เนื่องจากว่าองค์ที่5ท่านไปเราไม่ได้บอกเนี่ยใช่พอราตรีที่2ปฏิบัติไปเนี่ยนะก็ต้องนับทิ้ง1วันครับใช่ครับใช่ใช่ป่ะเวลานับอ่ะใช่ๆครับแต่กรณีมานัสเนี่ยมันละเอียดอ่อนเหมือนกันนะใช่ใช่เพราะมันเคยเถียงกันเหมือนกันว่าบอกแล้วไม่จะเป็นต้องบอกอีกครับแต่ว่าบอกองค์นั้นน่ะถึงแม้ว่าท่านไปแล้วเนี่ยเราบอกเมื่อวานไปแล้วไม่จะเป็นจะต้องบอกตอนเช้านี้พอได้อรุณไปแล้วยังไม่ทันเก็บวัดนะท่านไปครับเราก็รู้อยู่นะท่านจะออกไปแต่บอกได้แต่ไม่ยอมบอกแล้วก็พออรุณต่อมามีพระครบ4รูปแต่องค์นั้นองค์ที่5ไม่มาให้เราประพฤติครับแล้วก็ต่อไปก็ไม่มาให้เราประพฤติก็นับไม่ได้ราตรีเดียวใช่ๆแค่ราตรีเดียวคือวันนั้นนะครับอาจารย์กรณีภิกษุออกพึงบอกเมื่อก่อนผมเข้าใจอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นปกตาตาจารย์น่ะครับจะออกไปพึงบอกครับเข้าพระปกตาพระปกตาตาจารย์เข้ามาเข้าพึงบอกภิกษุปกตาตาจารย์จะออกไปค้างราตรีที่อื่นพึงบอกผมเข้าใจอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ครับคนตรงนั้นจะอยู่ในปริวาสกวัดหมวดที่2ถ้ามีอาคันตุกะมาพึงบอกเป็นอาคันตุกะไปคือตัวปริวาสหรือมานั่นนะครับเป็นอาคันตุกะไปเจอภิกษุที่อื่นก็ต้องบอกมันถึงอย่างนี้ครับแล้วต่างจากปริวาสไงอ่ะปริวาสไม่ต้องบอกทุกวันนี่บอกเฉพาะอุโบสถกับภาวนาเพียงแต่ครับเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านถามนึงครับมอบไมค์ก่อนไม่เอามันต่างจากเดี๋ยวดิยังไม่จบมันต่างจากปริวาสไงเพราะปริวาสปกติอยู่รูปนึง2รูปก็ได้แต่ทีนี้ว่าบอกแค่ครั้งเดียวครับปริวาสเนี่ยปริวาสนี่บอกแค่ครั้งเดียวบอกแค่ครั้งเดียวสมมุติว่าอารุณใหม่ขึ้นปุ๊บอาจารย์จะไปที่อื่น
ก็ไปได้เลยไปเลยผมไม่เสียนั่นน่ะมันต่างจากมานัดตรงนี้ใช่ๆต่างตรงนี้เขาใช่มานัดเนี่ยมันจะต้องบอกใช่มานัดต้องบอกครับอาจารย์ไม่นอกจากอยู่ครบ4รูปตอนได้อรุณแล้วจะต้องบอกด้วยใช่ๆครับต้องบอกต้องบอกจะไปจะต้องบอกถ้าเกิดว่ารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามนะใช่ไม่ยอมไปบอกท่านนะแล้วราตรีต่อไปราตรีที่2ไม่ยอมมาให้เราบอกเนี่ยนะเราก็เสียไป1ราตรีแต่ถ้าเกิดว่าท่านกลับมาปุ๊บเนี่ยให้เราบอกคือออกไปแล้วกลับมาให้เราบอกก่อนได้อรุณของราตรีที่2นะเราก็ได้ได้อาจารย์ใช่ป่ะได้ครับได้พญาครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเมื่อกี้ผมฟังเหมือนว่าเวลาหลอกไปนอกวัดเวลามีพระมาเพื่อให้ไปขึ้นวัดได้สี่รูปใช่ไหมครับก่อนสว่างครับใช่ครับปรากฏว่าพอบอกวัดเสร็จปุ๊บพระที่เหลือก็ไปเร็วทิ้งไว้รูปหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อมาสมาทานมานัดอ่ะไปรูปหนึ่งถ้าไปรูปหนึ่งเหลือแค่สามรูปเนี่ยแล้วก็ไปสามหรือหนึ่งอ๋อไปสามหรือหนึ่งใช่ไหมที่ผมฟังดูเหมือนเป็นยังไงที่ผมว่าไอ้ตอนนั้นอ่ะผมพูดนอกอาวาสใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ใช่ใช่เขาแต่ว่าไอ้ตอนที่เราบอกวันเนี่ยอยู่ครบสี่รูปอยู่ครบสี่รูปแต่พอบอกวันแล้วไปสามหรือหนึ่งใช่ครับใช่ก็ยังไม่ได้ฟังเลยยังครับยังครับอาจารย์ครับในอาวาสก็คล้ายกันไหมครับสมมติว่าวัดนี้มีพระครับมีพระสามรูปหรือมีพระแค่รูปเดียวตอนกลางคืนเนี่ยเขามาสมมติว่าตอนธรรมะเย็นแล้วกันครับก็มาบอกให้ผมครับมาให้ผมบอกวัดเท่าไหร่นะสามรูปครับผมมีวัดอยู่ภาพกับผมรูปหนึ่งครับเอางี้ดีกว่าเอาแบบขับขันน่ะคือผมจะอยู่ปริวาสที่วัดผมใช่ไหมครับปรากฏว่าผมอยู่มานัดเนี่ยพระก็มีพระอยู่กับผมแค่รูปเดียวรูปเดียวผมก็เลยไปรับพระที่วัดอารามใกล้ๆมาครับมาให้ผมสมาทานวัดครับพอสมาทานมานัดบอกว่าเสร็จส่งนั่งกลับเลยส่งกลับส่งกลับครับตอนนี้ก็เหลือก็ผมรูปหนึ่งเก็บไว้เก็บวัดอย่างนี้ได้ไหมครับอย่างเงี้ยใครวินิจฉัยกันว่าคือถ้าเตรียมกันไว้ก่อนเนี่ยก็นี่ถือข้างหนังไหมครับอาจารย์มีการนิมนต์ไปนิมนต์แล้วก็ส่งกลับแล้วก็ถือว่าไม่เอาครับอาจารย์จะมาติดที่หย่อนกันไปวันนั้นจะชื่อว่าไม่ได้มีภิกษุอยู่ครบคณะจริงๆเพราะผมมองดูเหมือนจะได้เหมือนก็จะได้แต่ถ้าใครไม่สงสัยนะอันนี้ผมไม่กล้าทำหรือท่านอย่างนั้นน่ะถ้าใครจะเอาตามแล้วก็ไม่ว่าเขาใช่คุณในอาวาสเขาใช่ครับอาจารย์เขาแล้วนอกอาวาสมีพระอยู่รูปเดียวนอกอาวาสอะครับนอกอาวาสใช่ไหมครับอาจารย์นอกอาวาสแต่ว่าก็ทำกันอย่างนั้นน่ะตั้งใจอย่างนั้นครับวันอย่างนั้นผมก็ไม่เอาครับอาจารย์ครับไม่ใช่อันนี้ครับบอกว่าถ้ามีกิจจำเป็นบางอย่างเนี่ยต้องไปตอนแรกเนี่ยมีอยู่4นี่มีจําเป็นจะต้องไป3และ1หรือว่าแม้แต่รูปเดียวน่ะเกิดปวดท้องเข้าอีกนะครับต้องรีบกลับไปเข้าห้องน้ําไม่เหลือใครเลยถ้าผมมีกิจจําเป็นแต่นี่นั่นแน่กันแล้วเรียบร้อยนะเพราะท่านมาเนี่ยมาให้ผมบอกวันก็พอแล้วก็รีบกลับไปได้เลยไม่มีปัญหาหรอก อย่างนี้ถ้าให้ผมเนี่ยผมไม่เอาแน่นอนครับมันมีแง่มุมเห็นใช่ๆๆไม่ได้ท้องก็อ้างเรียกใช่กิจจําเป็นใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับอาจารย์ครับอยู่ยุงมากัดครับผมเห็นลงไปว่าเข้าสมณชัยอ่ะครับผมไปแล้วผมต้องสารพระครับที่ท่านไปเข้าท่านจงลงจากเขามาเสร็จแล้วมาอยู่กับผมสี่รูปแต่แล้วปรากฏว่าวันขวายจะสว่างในการว่ายุงทั้งยุงหน้ากัดหนาวครับถ้าเกิดว่าท่านไปให้ผมบอกว่าที่ตรงไหนแล้วท่านกลับไปก่อนได้ไหมท่านเตรียมมันก่อนอย่างนี้น่ะถ้าตัวผมเองเนี่ยผมไม่นำนาทีเลยค่ะอาจารย์พอมีการเตรียมก็ตั้งใจจะไปเลยผมจะให้ชัวร์ไว้ก่อนจะถือหนังไว้ก่อนผมก็ขี้สงสัยเรื่องนี้ผมไม่เอาเด็ดขาดมันต้องเคลียร์อาจารย์กรรมให้ดีก่อนที่จะไปบริวารเพราะมองดูพฤติกรรมภายนอกอะครับมันเหมือนกันนะครับก็คือมาสี่ใช่ครับบอกว่าเสร็จแล้วรูหนึ่งรูหนึ่งไว้เพื่ออะไรไว้ให้เก็บวัดครับแล้วก็อีกสามรูปจะไปธุระไหนที่จำเป็นก็ไปครับใช่ครับเพราะทุกคนก็มีธุระจำเป็นนั่นแหละแล้วแต่นะครับถ้ามีกิจจำเป็นถ้าบอกว่าไปด้วยกิจจำเป็นบางอย่างนะครับนั่นอันนี้ต่อเลยนะครับนี่ไม่บอกทีนี้มาดูนะครับอูเนคะเนจารนังข้อที่4การประพฤติมานัดในคณะอันพ้องนะการประพฤติภิกษุตั้งแต่4รูปขึ้นไปชื่อว่าคณะในที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นภิกษุผู้ประพฤติมานัดจะต้องอยู่ประพฤติวัดในอาวาสหรือว่านอกอาวาสที่มีปกติภิกษุอย่างน้อย4รูปจึงจะใช้ได้ถ้ามีภิกษุย่อนกว่า4รูปซึ่งไม่ครบคณะเป็นอติเฉดนับราตรีไม่ได้นะครับความห่าง
คือออกไปนอกวันนะครับไอตอนบอกวันนะครับ12 2 6เมตรอาจารย์ครับตอนบอกว่าเป็นเกณฑ์นะครับครับไม่ได้ไม่มีปัญหาครับตอนบอกว่าเป็นสำคัญเลยครับต่อไปนะครับนี่สรุปแล้วนะครับสรุปลักษณะของการอยู่ประพฤติวัดปริวาสและมานัตมี2แบบนะครับทั้งการประพฤติปริวาสและมานัตนี่คือ1นิคิตะประพฤติแบบเก็บวัดได้แก่การเก็บวัดในระหว่างที่สมาทานประพฤติวัดปริวาสหรือมานัตเพราะไม่สะดวกจะประพฤติข้อวัดทั้งวันหรือไม่สะดวกจะประพฤติในวัดจึงเก็บวัดเวลาเย็นหรือพบค่ำค่อยสมาทานและบอกวัดประพฤติเฉพาะเวลากลางคืนพออรุณขึ้นจึงเก็บวัดนับราตรีอย่างนี้จนครบกำหนดหรือประพฤติวัดนอกอาวาสนะครับโดยพาปกติภิกษุออกไปนอกวัดประมาณสักตีสามตีสี่สมาทานและบอกวัดก่อนอรุณขึ้นพออรุณขึ้นแล้วจึงเก็บวัดนับราตรีอย่างนี้จนครบกำหนดตามที่ท่านได้กล่าวไว้ในคาถานั่นแหละอันนี้อยู่แบบเก็บวัดนะครับสองอนิคิตะคือไม่เก็บวัดได้แก่การสมาทานประพฤติวัดโดยไม่เก็บวัดตลอดเวลาที่ตนอยู่ปริวาสหรือมานัตนะครับหมายเหตุเนี่ยหมายเหตุข้อห้ามทั้งปวงครับทั้งลัตติเฉวัตเพศเนี่ยมีเฉพาะภิกษุผู้ประพฤติวัดยังไม่ได้เก็บวัดเท่านั้นนะครับเมื่อเก็บวัดแล้วข้อห้ามต่างๆก็เป็นอันยกเลิกภิกษุผู้ประพฤติวัดก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปกตินะครับเก็บวัดปุ๊บเราเป็นปกติทำอะไรเหมือนภาพปกติได้ทุกอย่างเขาเป็นปกตินั่นแหละภิกษุนะครับเป็นปกติภิกษุตราบเท่าที่ยังไม่ได้สมาทานวัดเพียงแต่ยังไม่พ้นจากอาบัติจนกว่าจะได้อัปปานนะครับเพราะนั้นก็เลยมีคำว่าถ้าว่านะพระจะสวดอะไรนะให้ปริวาสมานะอัปปานใช่ไหมครับและปกติตาไม่พอเราก็ให้พระปริวาสหรือมานะนี่เก็บวัดนะครับให้ครบคณะแล้วก็ให้ปริวาสหรือว่ามานั้นเป็นต้นเนี่ยได้ครับวันนี้จบเลยนะครับปริวาสแต่ยังเหลือปาริวาสิกวัดนะครับปาริวาสิกวัดเนี่ยมี94ข้อนะครับผมเคยลองนับดูแล้วเนี่ยได้93ที่มี94คือเราต้องรวมกับอันแรกด้วยอันแรกถ้ายังไม่จัดเป็นหมวดถ้าเราดูหน้า62นะครับใครมีหนังสือนะที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงยินดีการกราบไหว้ลุกลับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมการนำอาสนะนำที่นอนล้างเท้าตั้งต่างรองเท้ากับเบื้องเช็ดเท้ารับบาจีวรถูหลังให้เมื่ออาบน้ำของปริวาสภิกษุทั้งหลายรูปใดยินดีต้องอาบัติทุกกฎเราต้องนับข้อนี้ด้วยข้อนี้ยังไม่จัดเป็นหมวดนะครับท่านจะจัดเป็นหมวดเนี่ยจะถัดไปจากนี้เริ่มจัดเป็นหมวด1ถึงหมวด8นะครับไปนับเถอะตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด8นะได้แค่93นะครับบวกกับอันนี้จึงได้94ข้อทีนี้ตัวเลข93 94นะมีอยู่ในตัวบาลีจริงๆด้วยผมไปดูในอะไรนะฉบับฉลาดสังคายนาของพม่าถ้ามีตัวเลขปริวาสิกวัด94ข้อนะครับเพราะนั้นต้องนับให้ได้94ถ้ามันขาดไปแสดงว่าไม่ครบถ้ามันเกินไปก็แสดงว่านับผิดมีต้อง94ข้อนะครับอันนี้คือข้อวัดอันแรกเลยจะยินดีการรูปรับกราบไหว้อัญชลีสามีจีกรรมของปกติตาภิกษุไม่ได้เลยรูปใดยินดีต้องบัตรทุกกฎและปกติตาในอย่างที่ได้ว่ามาแล้วนะครับภิกษุผู้ประพฤติวัดทั้ง5ประเภทเป็นปกติตาของกันและกันปริวาควรแก่มูลาควรมานัตประพฤติมานัตควรอัปปานที่ไม่ได้เก็บวัด นะครับก็ถือว่าเป็นปกติตาของกันและกันหมดเลยแม้แต่ประเภทในการสวดปริวาปริวาด้วยกันมานัตมานัตด้วยกันอย่างนี้นะองค์ที่พรรษาแก่กว่าเราเป็นปกติของเรานะครับนี้ส่วนองค์อ่อนกว่าไม่ได้เป็นปกตินะเพราะนั้นถ้าเป็นคนละประเภทเนี่ยไม่มีใครแก่กว่าใครถือเป็นปกติของกันและกันทั้งหมดเลยนะครับอย่างนี้ทีนี้อันนี้ข้ามไปเลยนะครับทีนี้มาดูหน้านี้เลยหน้า66เลยนะครับมันเกี่ยวข้อห้ามจะไปยินดีไม่ได้ท่านบอกว่าถ้าเรามีลูกศิษย์ลูกหามีเนรที่คอยอุปถัมภ์อยู่ต้องบอกเขาเลยนะว่าอย่าเพิ่งมาอุปถัมภ์ดูแลผมตอนนี้ผมกำลังอยู่ปริวาสอยู่ถ้าเราบอกแล้วเขาก็ยังขืนจะทำให้ได้บอกว่าอาจารย์จะทำวินัยกรรมก็ทำไปเถิดนะแต่ผมก็ยังจะทำข้อวัดนี่แหละอาจารย์ทำของอาจารย์ไปเราห้ามแล้วไม่เป็นไรนะครับนะทีนี้มาดูนะครับหน้า66สรุปข้ออนุญาตนะมีข้อห้าม94ข้อ
ข้ออนุญาตนะครับมีอยู่4ข้อด้วยกันภิกษุผู้อยู่ปริวาสก็ดีผู้พ้นมานั้นก็ดีได้รับอนุญาตดังนี้1จะทํากิจข้างต้นมีการยินดีอภิวาทเป็นต้นแก่กันและกันตามลําดับพรรษาได้หมายถึงประเภทเดียวกันนะครับปริวาสปริวาสด้วยกันมานั้นมานั้นด้วยกันนะสามารถยินดีอัญชลีสามีจิกรรมเป็นต้นนะครับตามลําดับพรรษาแก่กันและกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพระทั้งปริวาสทั้งมานัตทั้งควรทั้ง5ประเภทแล้วมาอยู่ด้วยกันน่ะไม่มีใครสูงกว่าใครเสมอกันเลยนะครับใครจะว่าว่าใครนี่ก็ไม่ได้จะยินดีการอัญชลีสามีจิกรรมขององค์ที่เหลือก็ไม่ได้ครับแต่ว่าประเภทเดียวกันนะครับยินดีการพรรษาได้สองบอกปริสุทธิ์ที่อุโบสถและปวารณาตามลำดับพรรษากับปตะภิกษุได้แต่ต้องนั่งท้ายบริษัทนะครับเราทำปริสุทธิ์ที่อุโบสถหรือปวารณาเนี่ยตามลำดับพรรษาอะไรนะใครมาตั้งแต่พรรษาสูงสุดพอมันถึงพรรษาเราก็ปวารณาตามลำดับนั่นแหละแต่ว่าเราต้องนั่งท้ายแถวนะครับไม่ได้ครับอาจารย์เขาปกติของกันและกันหมดเลยเขามานั้นไม่ได้สูงกว่าปริวาสนะครับถ้าแบบพื้นวันเนี่ยเสมอกันเลยต่างของกันและกันครับทีนี้รับผ้าน้ำฝนพร้อมกับตะภิกษุตามระดับพรรษาได้สมัยก่อนมีการถวายผ้าน้ำฝนหรือผ้าจำนำพรรษาแต่ต้องอยู่นอกแถวนะครับอย่าไปยืนในแถวจะไปเดินข้างหน้าประฐานนี้ไม่ได้นะครับสามเมื่อหวังจะได้พัดใหม่จะสละพัดที่ตนจะได้แก่ภิกษุอื่นเนี่ยได้ตัวนี้เป็นข้อพิเศษสมมติว่าวันนี้เจ้าหน้าที่พระตุเทศเขาจะแจกกิจนิมนต์ใช่ไหมครับสมมติว่าเป็นอุเทศพัทผมบอกว่าวันนี้นะครับผมยังไม่รับท่านบอกว่ามันต้องรับก่อนนะพอเรารับก่อนแล้วเราบอกว่าวันนี้ผมยังไม่เอานะครับเพราะว่าผมมีกิจนิมนต์ที่อื่นแล้วนะผมขอสละพัทนี้นะพอสละพัทไปแล้วนะครับพอวันใหม่นะพัทที่เราสละเนี่ยเราก็จะได้คืนเขาสมมติว่าพรุ่งนี้นะมันก็มีกิจนิมนต์อันใหม่ที่เราจะได้อีกของเก่าของวันนี้เราก็จะได้ของใหม่ของพรุ่งนี้ก็จะได้เราจะได้สองส่วนเลยครับหรือถ้าพรุ่งนี้ไม่มีของใหม่เลยไอ้ของเก่าวันนี้ที่เราสละให้เราจะได้คืนพรุ่งนี้ครับนี่เป็นพิเศษเฉพาะพระผู้ปริวาสหรือมานัตนะครับนี้ห้ารับแจกสังฆพัทตามระดับพรรษาแม้กับกตภิกษุได้แต่ต้องอยู่นอกแถวที่ท่านเล่าว่านะเวลาพิจารณาอาหารใช่ไหมครับคือไม่ได้พิจารณาตามลำดับเหมือนกับเดินพิจารณาตักอาหารอย่างเงี้ยนะถ้าเดินพิจารณาตักอาหารนะยังไงท่านก็ต้องอยู่ท้ายแถวแน่นอนสมัยก่อนคือโยมพระยืนแถวก็โยมก็ตักอาหารถวายใช่ไหมครับอย่างนี้ท่านเนี่ยตามลำดับพรรษาแต่ห้ามยืนในแถวนะยืนนอกแถวแล้วก็ขยับเดินไปนะครับพอถึงลำดับตนเองก็โฉบไปเลยนะครับปาดหน้าอะไรเงี้ยปาดหน้าล้ำเสร็จแล้วก็ไปเลยครับเหมือนกับเหยี่ยวโฉลงโฉบเอาเนื้อไปอย่างนั้นนะครับท่านบอกอย่างนี้ที่ตั้งโต๊ะนี่มันโฉบไม่นานอาจารย์เพราะมันตั้งนานท่านจะต้องยืนท้ายแถวอย่างเดียวอันนั้นมันแป๊บเดียวเองก็ท่านโฉบไปแล้วเขาตั้งอาหารเสร็จแล้วก็ไปเลยนอกแถวครับยื่นมือไปหยิบของแล้วบอกเออใช่จะทำอย่างนั้นทุกฐานเลยหรือครับมันไม่ได้มีฐานเดียวนะครับอาจารย์ถ้ามันมีฐานเดียวไม่มีปัญหายื่นไปหยิบของเราออกแต่ยื่นไปหยิบของเราออกเลยโอ้โหเป็นแถวยาวเลยอาหารน่ะสมมุติตามวัตถุไปก็มีประมาณ5ชุด5ครับก็ยื่นไปแล้วก็เนี่ยครับยื่นมือไปหยิบของแล้วออกนอกถาดคือนอกแถวอ่ะแต่อาจารย์อยู่นอกแถวได้ใช่มั้ยครับเออแต่มือยาวเอาว่าถ้าอยู่นอกแถวได้ก็ได้ครับอาจารย์อยู่นอกแถวได้นะบางวัดเค้าเป็นอย่างเงี้ยคืออย่างจัดงานปริวาสเราไม่เอ่ยชื่อคือองค์ไหนที่ขึ้นมานัดแล้วก็ถือว่าองค์นั้นน่ะมีสิทธิ์ก่อนใช่ใช่ให้ตักก่อนแล้วก็องค์ปริวาสเขาบอกว่ามานัดเนี่ยเป็นปกติเป็นปกติคืออยู่สูงกว่าปริวาสความจริงไม่ใช่เลยปกติของกันและกันเสมอกันหมดเลยเขาไม่มีใครสูงกว่าใครเลยนะก็ปริวาสเนี่ยเป็นผู้กำลังประพฤติข้อวัดเหมือนกันนะเขาปริวาสมานัดมูควรมูลาควรมานัดคนอัปพานนะครับคือมานัตเนี่ยเขาถือว่าแบบว่าระหว่างมานัตกับปริวาสเนี่ยมานัตคือเข้าใกล้ที่จะอัปพานมากกว่าเมื่อเทียบกันเพราะนั้นเนี่ยปริวาสถ้าใครอยู่ปริวาสยังไม่ขึ้นมานัตเนี่ยต้องไปต่อแถวมานัตเวลาตักข้าวฟังเข้าใจผิดเขาไม่ถูกเขาอันนี้ก็คือมันจะไม่มีใครอยู่หน้าใครเดินคนละแถวนะครับอาจารย์เดินคนละแถวต
้องอย่างนั้นครับมีโต๊ะอาหารโต๊ะเดียวแล้วมันมีแค่สองแถวอ่ะก็อาจารย์ก็ยืนคนละฝั่งนะครับจะเอายังไงนะครับคือยังไงก็ได้ไม่ให้ใครอยู่หน้าใครเพราะเบื้องต่างของกันและกันอ้าวแล้วจะไปทำไงสูงกว่าใครก็ไม่ได้เรื่องงานอย่างที่จัดกันมันจัดทีมีปริวาสมานัดทีต้องเป็นร้อยสองร้อยเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่มีการจัดอยู่ปริวาสอย่างนี้นะครับสมัยพุทธกาลก็พวกมีจัดกันอย่างเงี้ยขอกราบครับแต่ถ้าปริวาสถ้าประเภทเดียวกันนะแล้วพรรษามากกว่าเราเนี่ยเขาสามารถอยู่หน้าเราได้ปริวาสเหมือนกันหมดเลยไล่ตามแบบพรรษาได้มานั่งเหมือนกันหมดเลยได้ตามแบบพรรษาได้แต่ถ้าคนละประเภทนะเขาเป็นเบอร์ต่างของกันและกันเขาจะแซงแต่แน่สิว่าปัญหามันก็น้อยถ้าเพราะว่าส่วนมากมันขึ้นมานัดแค่วันเดียวจบถ้าเป็นงานนะถ้าเรามองว่าถ้าสมมติว่าเขาจะจัดงานแล้วอยากจะทำให้มันถูกเอาไปประยุกต์ก็คือปริวาสเดินตามภาษาก็ไปเลยตั้งแต่ภาษา10 9 8 7 6 5ไปเลยเดินตักอาหารก็ไปเลยเวลาขึ้นมานัดพร้อมกันก็เอาตามภาษานี่แหละใช่ก็ไม่มีปัญหากันอย่างนี้แต่ผมว่ามันมองเห็นปัญหานะครับจันเพลินเช่นผมเนี่ยกำลังทำอยู่นะถ้าเกิดผมไม่เก็บวัดขึ้นมาเนี่ยแล้วที่บังคับบิณฑบาตเป็นแถวเดียวเนี่ยเราควรจะเคารพกันอย่างไรครับโอ้ทีนี้ภาษาไม่ได้เท่ากันนะครับอาจารย์ก็คนหนึ่งก็ปริวาสมานัดใช่ไหมครับมูลค่าภาษาต่างๆไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างนั้นใช่จะไม่เหมือนกันครับแล้วใครควรจะก่อนครับลักษณะอย่างนั้นอาจารย์ต้องทำแบบใหม่ใช่เพิ่งทำใหม่ๆถ้าเจอกันจริงๆเนี่ยใครควรจะก่อนจะหลังอาจารย์ก็ต้องไม่ให้มีใครแซงเนี่ยยืนหน้าใครนะครับเพราะปกติของกันและกันนะครับไม่ใช้วิธีอย่างนี้บิณฑบาตคนละสายไปเลยอย่างนี้บิณฑบาตคนละสายแล้วก็ไม่เก็บวัดกันไปก่อนใช่ใช่แล้วก็เอาเขาลงกระตังภาษาแล้วเดี๋ยวตอนเย็นสมาทานไม่ได้ง่ายเอาแบบง่ายๆไปก่อนไม่ต้องเวียนหัวต่อไปนะครับต่อไปเป็นปาริวาสิกวัดมาดูปาริวาสิกวัดเมื่อกี้ข้อแรกนี่ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้หน้า67นะครับปาริวาสิกวัด8หมวดนะครับมีหมวด1ถึงหมวด8หมวด1เนี่ยมี18ข้อด้วยกันตรงนี้จะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะกลัวเวลาจะไม่พอก็ดูเวลาแล้วก็ยังเยอะอยู่นะแต่พูดไปจริงๆเนี่ยก็มีรายละเอียดปลีกย่อยขอความนุเคราะห์ช่วยอ่านพร้อมกันหน่อยนะครับหมวดที่1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้อยู่ปริวาสพึงประพฤติชอบวิธีประพฤติชอบในวัดนั้นมีดังต่อไปนี้อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส 1. ไม่พึงเป็นอุปัชฌาย์ให้อุปสมบท 2. ไม่พึงให้นิสัยแก่พวกภิกษุอาคันตุกะ 3. ไม่พึงให้สมณเณรอุปถา 4. ไม่พึงรับสมมุติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับสมมุติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 6. สงฆ์ให้ปริวาสเพื่ออาบัติใดไม่พึงต้องอาบัตินั้น 7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกันสังฆาทิเศษข้ออื่น 8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 9. ไม่พึงติกรรม 10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 11. ไม่พึงงดอุโบสถแก่ปกตาภิกษุ12ไม่พึงงดปวารณาแก่ปกตาภิกษุ13ไม่พึงบังคับภิกษุอื่นให้การหรือรับฟังคำให้การ14ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกร15ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส16ไม่พึงโจทย์ภิกษุอื่นด้วยวัตถุหรือด้วยอาบัติ17ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ18ไม่พึงชักชวนภิกษุกับภิกษุให้ทะเลาะกันทีนี้ก็จะอธิบายแบบสรุปเลยนะครับอันแรกนะไม่พึงเป็นอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทถึงเป็นอุปัชฌาย์นะครับถึงแม้ตัวมีคุณสมบัติก็จะเป็นอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทไม่ได้ถ้าจะเป็นอุปัชฌาย์ก็ดีเป็นกรรมวาจาก็ดีนะครับกรรมวาจาอาจารย์ก็ดีก็เก็บวัดก่อนถึงให้อุปสมบทได้นะครับไม่พึงให้นิสัยตอนนี้เมื่อก่อนนี้ผมสงสัยทำไมมีคำว่าไม่พึงให้นิสัยแก่พวกภิกษุอังคันตุกะภิกษุที่อยู่ในวัดให้นิสัยได้เหรอก็คือไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่หมายความว่าท่านเป็นอาจารย์เนี่ยท่านมีลูกศิษย์ที่ต้องให้นิสัยอยู่แล้วภิกษุอังคันตุกะมาใหม่เนี่ยท่านไม่ต้องให้นิสัยภิกษุเหล่านั้นอีก
แม้ภิกษุที่ถือนิสัยกับท่านเนี่ยท่านก็ต้องบอกภิกษุเหล่านั้นว่าผมกำลังประพฤติปริวาสพุทธข้อวัดอยู่นะท่านพวกท่านไปถือนิสัยกับภิกษุรูปอื่นเถิดไม่ต้องมาทำวัดอุปถัมภ์ผมไม่ต้องบอกข้าลาเข้าบ้านกับผมบอกเขาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพวกนั้นน่ะที่ใครถือนิสัยกับเรานะก็บอกว่าอาจารย์ก็ประพฤติวัดของอาจารย์ไปเถิดแต่ผมก็จะทำวัดของพวกผมนี่แหละอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะเราได้ห้ามไปแล้วนะครับไม่พึงให้สมณะอุปถัมภ์เนี่ยพระปริวาสเนี่ยนะจะให้ในอุปถัมภ์ยังไม่ได้เลยนะครับอย่าว่าแต่ภิกษุด้วยกันเลยไม่พึงเล่าสมผู้สั่งสอนภิกษุณีพวกนี้เป็นตำแหน่งของผู้ที่เป็นใหญ่นะครับทำไม่ได้แม้ได้รับสมมุติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณีอันนี้ไม่มีแล้วนะครับสมัยก่อนคือทำหน้าที่อย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับสงให้ปริวาสเพื่ออาบัติใดไม่พึงต้องอาบัตินั้นอันนี้ง่ายอยู่แล้วอย่าไปต้องอาบัติสังฆาทิเศษซ้ำอีกครับถ้าต้องอาบัติสังฆาทิเศษซ้ำเนี่ยก็เป็นอาบัติซ้อนใช่ไหมครับยังจะต้องอาบัติทุกกฎด้วยนะครับเพราะว่าเสียข้อวัดถ้าไปต้องอาบัติสังฆาทิเศษซ้อนเนี่ยเสียข้อวัดด้วยแล้วก็ต้องขอการชักหาอาบัติเดิมด้วยอย่าไปต้องอาบัติข้อนั้นหรือว่าข้ออื่นที่เป็นสังฆาทิเศษด้วยกันต้องอาบัติเลียวซามกว่านั้นก็ปาราชิกครับถ้าปาราชิกแล้วก็ไม่ต้องไปประพฤติวงประพฤติวัดแล้วนะครับไม่พึงติกรรมกรรมในที่นี้ท่านบอกว่าหมายถึงกรรมการให้ปริวาสมานะผ่านพวกนี้นะครับแต่ความจริงเนี่ยภาพปริวาสเนี่ยจะไปติการทำกรรมของป้าปกติต่างๆนั้นไม่ได้อีกแล้วนะครับตัวเองก็เพื่อปริวาสอยู่ต้องเจียมตัวถ่อมตนนะไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรมไม่ได้งดอุโบสถงดปวารณาเนี่ยตรงนี้การงดอุโบสถปวารณาเนี่ยจะงดแก่ภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวนะครับเป็นวินัยกรรมอย่างหนึ่งนะให้ภิกษุที่มีอาบัติติดตัวเราจะไม่ให้ลงอุโบสถปวารณาด้วยนะครับมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยรู้ว่ามีพระรูปหนึ่งหรือว่าบางพวกนะครับมีอาบัติติดตัวอยู่ไม่ยอมปลงนะครับอย่างเงี้ยถ้าพระปกติเนี่ยสามารถงดอุโบสถปวารณาแก่ภิกษุเหล่านั้นได้นะครับนั่นคืองดเบรกไว้เลยแล้วก็มีการสวดนะครับตั้งกรรมวาจางดอุโบสถปวารณาครับแต่นี่ปริวาสิกภิกษุทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะตัวเองประพฤติข้อวัดอยู่อย่างมากก็เพียงแต่ว่าแจ้งให้สงฆ์ทราบว่าในสงฆ์เนี่ยยังไม่บริสุทธิ์นะมีภิกษุมีอาบัติติดตัวจะมาร่วมอุโบสถปวารณาด้วยแค่นี้และสงฆ์จัดการเองนะครับอย่างนี้แล้วก็ไม่พึงบังคับภิกษุอื่นให้ให้การและฟังคำให้การโอ้ยงี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรเนี่ยท่านบอกว่าจะเป็นองค์สวดปฏิโมกองค์เชื้อเชิญให้สวดปฏิโมกให้แสดงธรรมหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆหรือเป็นองค์สมมุติองค์อัปโลกองค์ทำกรรมเนี่ยไม่ได้เขาอันนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งอะไรนะตำแหน่งเป็นใหญ่ในวิหารนะครับพระปริวาสทำไม่ได้มันจะไปโจทย์ให้ภิกษุอื่นให้โอกาสขอโอกาสภิกษุอื่นเพื่อจะโจทย์ไม่ได้ขอโอกาสยังไม่ได้อะไรโจทย์ยังไม่ได้อยู่แล้วจะให้ภิกษุอื่นระลึกถึงโทษเขาว่าให้การนะครับคือระลึกถึงโทษไม่ได้ส่วนข้อ18นี่ชัดแล้วนะครับอันนี้ผ่านเลยนะครับเพราะข้อนี้เนี่ยไม่ยากหรอกจะมีรายละเอียดนะครับที่น่าสนใจข้อข้างหน้าจำไว้นะครับเดี๋ยวจะให้นับว่าครบ94มั้ยมันก็ได้18แล้วนะครับหมวดที่2เนี่ยเรื่องสำคัญแล้วตัวนี้หมวดที่2นะครับหน้า72หมวดที่2มีอยู่7ข้อนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ปริวาส1ไม่พึงไปข้างหน้าแห่งปกติภิกษุไปข้างหน้าไม่ได้นะถ้าจะไปข้างหน้าทำไงครับต้องเดินห่าง12ศอกคือ6เมตรถึงจะไปข้างหน้าได้ครับหรือมีอะไรบังอย่างเงี้ยนะครูปจาระกันถึงจะไปข้างหน้าได้แต่ถ้าตามปกติเนี่ยจะเดินข้างหน้าพระกตาไม่ได้นั่งข้างหน้าก็ไม่ได้ครับนะพึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้ายที่นอนสุดท้ายวิหารสุดท้ายของสงฆ์ที่สงฆ์จะพึงให้แก่เธอก็คือท่านก็เหมือนกับภาพบวชใหม่ในช่วงนั้นนะครับน่าจะมีสิทธิ์ในการนั่งนะครับหรือว่าเลือกเสนาสนะนะครับของสงฆ์เนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายเลยยังครับขออนุญาตครับครับสมมุติว่าภิกษุที่อยู่ปริวาสนี่อุปถัมภ์พระภิกษุผู้ปกติตะเนี่ยผู้แก่ได้ไหมครับเป็นอาจารย์ตัวเองไม่เข้าปริวาสตัวเองเป็นพระปริวาสเนี่ยครับอุปถัมภ์ได้ใช่ไหมครับอุปถัมภ์พระปริวาสอุปถัมภ์พระปกติตะครับที่เป็นอาจารย์ตนเองได้ครับอาจารย์ครับได้ทีนี้อาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์เดินหน้าครับเพราะตัวเองต้องเกาะหลังครับไม่เกาะหลัง
ครับเพราะต้องเหมือนไม้เท้าไงครับเกาะบ่าแล้วเดินไปอ๋ออาจารย์นี่ทุพพลภาพมากเลยใช่ไหมครับก็เหมือนครับก็มีตัวอย่างครับแต่ว่าเนี่ยอ๋อลูกศิษย์ต้องอยู่ข้างๆเขาอาจารย์ผมพูดปริวาสอยู่ผมนำหน้าอาจารย์ไม่หนังต้องข้างๆหรือหาองค์อื่นมาก็แล้วกันนะครับหรือบอกให้ท่านประพฤติกลางคืนสิประพฤติอะไรกลางวันเอาตอนนี้ผมพักผ่อนแล้วนะหาอุบายแล้วกันนะครับเพราะงั้นจะไปข้างหน้าไม่ได้ไม่พึงมีปกตะภิกษุเนี่ยนะครับเป็นสมณะนำหน้าหรือว่าตามหลังเข้าไปสู่ตระกูลไม่ได้เลยนะครับไม่พึงสมาทานอารัญญิกะทุดงตรงนี้ท่านบอกว่าสมมติว่ามีโยมเข้ามานิมนต์นะครับไปกี่นิมนต์เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะท่านก็จะนิมนต์ภิกษุที่อยู่ในวัดนะครับเหมือนกับสั่งการเลยนะสั่งการกี่นิมนต์นะครับนิมนต์ภิกษุ5รูปนะครับมีโยมมานิมนต์เราไปฉันที่บ้านนู้นน่ะนิมนต์ทั้งหลายพวกท่านไปนะครับและให้ภิกษุเหล่านั้นน่ะเป็นสมณะเดินนําหน้าไปก่อนหรือว่าตามหลังโดยที่ท่านเนี่ยแหละเป็นใหญ่สมัยก่อนเวลาเค้าเดินทางไกลมันจะมีบางทีน่ะเค้าจะมีสมณะนําหน้าให้พวกเณรที่มันวิ่งไวๆนะครับที่มันโดยแรกๆเนี่ยนะมันเดินไวๆเนี่ยนำหน้าไปก่อนไปดูลู่ทางว่ามันมีอะไรบ้างที่อยู่ข้างหน้านะครับอย่างนี้แต่ประชาสมณะก็พวกอะไรเนี่ยพระหนุ่มเณรน้อยที่เป็นลูกศิษย์คอยถือย่ามอย่างนี้เขาลักษณะนี้แหละแต่ท่านจะเป็นคนจัดการนะเกี่ยวกิจนิมนต์เรื่องพวกนี้อันนี้ปริวาสทำอย่างนี้ไม่ได้เขาจะให้เขานำหน้าหรือว่าตามหลังนี่ไม่ได้เลยแต่ว่าบอกได้โดยอ้อมว่ามีโยมที่นู่นเขานิมนต์พระสงฆ์นะกี่รูปก็ว่ากันไปถ้าพวกท่านจะไปอนุเคราะห์ญาติโยมเหล่านั้นนะจะเป็นการดีอย่างมากเลยอ้อมๆอย่างเงี้ยได้ครับอาจารย์ไม่พึงสมาทานอารัญญิกะทุดงทำไมไปถือทุดงล่ะขี้เกียจบอกวัดพระที่อยู่ในวัดครับอาจารย์เราไปถือทุดงอยู่ป่าเป็นวัดเลยนี่อันนี้มนต์ปกตตาไปรูปเดียวพอไม่ได้นะครับแต่ถ้าภิกษุที่ถืออยู่ป่าเป็นวัดอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาท่านไม่ห้ามแต่ที่ไม่ได้ถือเนี่ยจะมาถือตอนเพิ่งปริวาสเนี่ยไม่ได้นะครับคือท่านอยู่ปริวาสในวัดแล้วเนี่ยนะครับท่านบอกว่าในวัดแล้วปุ๊บนะท่านก็ถือการอยู่ป่าเป็นวัดมันต้องไปรับอรุณในป่าใช่ไหมครับนะไม่งั้นน่ะทุดงข้อนี้จะแตกนะครับเนี่ยท่านก็เลยพอบอกวัดภิกษุที่อยู่ในวัดแล้วเสร็จแล้วนะครับรีบเข้าป่าไปเลยจะได้ไม่เจอพระที่เข้ามาในวัดมีพระเข้ามาในวัดท่านก็ไม่เกี่ยวท่านก็ไปนอกวัดแล้วนะครับใครจะไปกลับมาก็ไม่เกี่ยวท่านบอกท่านอยู่ป่าเป็นวัดอย่างเงี้ยจะไปทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าถือประจำอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่พระที่ถืออยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยนะครับก่อนอรุณขึ้นเนี่ยต้องพาประตาภิกษุไปอยู่ด้วยนะครับนั้นจะอยู่แบบปัสสัจจาภิกษุประตานั้นไม่ได้ไม่พึงสมาทานบิณฑบาติกะทุดงถือบิณฑบาตเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดเสร็จกับกุฏินะครับไม่ต้องมาพิจารณาอาหารตามดอกพรรษาท่านบอกว่าองค์เนี้ยไม่อยากจะนั่งท้ายแถวในโรงฉันเพราะถ้านั่งท้ายแถวแล้วเดี๋ยวคนจะรู้ว่าเราอยู่ปริวาสใช่ไหมครับหรือลำบากในการพิจารณาอาหารแล้วก็บิณฑบาตเป็นวัดเลยไม่ต้องไปนั่งต่อแถวใครบิณฑบาตเสร็จเข้ากุฏิฉันอะไรเองเลยนะครับอันนี้ห้ามเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ถือประจำนะผู้ที่ถืออยู่ก่อนแล้วไม่มีปัญหานะครับแต่พวกเนี้ยเขาเลี่ยงเขาไม่อยากจะไปบอกวัดไม่อยากจะให้ใครรู้อย่างนี้นะครับจะเลี่ยงการบอกวัดเรื่องการที่จะให้ใครรู้ว่าตัวเองอยู่ปริวาส7ไม่พึงให้เขานำบิณฑบาตมาส่งอันนี้ท่านบอกว่าพระปริวาสนะเพราะปัจจัยนั้นด้วยคิดว่าภิกษุทั้งหลายอย่ารู้เราว่ากำลังอยู่ปริวาสท่านบอกว่าต้องบิณฑบาตจะไม่บิณฑบาตนะสั่งเลยญาติหรืออุปถัมภ์ให้เอาอาหารมาส่งที่วัดเราจะได้ไม่ต้องบิณฑบาตบิณฑบาตได้ไปเจอพระในหมู่บ้านลำบากแย่เลยไม่ได้นะครับนะคิดอย่างนี้ไม่ได้หรือแม้แต่ว่าจะสั่งให้เนรอาหารมาส่งหรือว่าให้เนรทำอาหารในวัดเลยมีเสบียงกลางเสบียงอะไรเก็บไว้นะครับต้มมาม่าปลากระป๋องให้เนรทำอาหารให้ในวัดไม่ยอมไปบิณฑบาตกลัวความลำบากต้องบอกวัดกลัวว่าภิกษุรุ่นจะรู้ว่าตนอยู่ปริวาสนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับให้ทำตามปกติเลยนอกจากว่าเก็บวัดแต่สมัยนี้ส่วนใหญ่เลี่ยงใช้วิธีเก็บวัดหมดนะครับนี่ข้อสองมี7ข้อนะครับ18บวก7เท่าไหร่ครับ25แล้วนะครับมาดูหน้า77นะครับทีนี้หมวดที่3 25บวกอีก5ครับ30แล้วนะครับจำไว้30หมวดที่3มาอยู่5ข้อ1เป็นอาคันตุกะไปพึงบอก
ตัวเองเป็นอาคันตุกะไปวัดไหนก็แล้วแต่ต้องไล่บอกวัดพระที่อยู่ในวัดนั้นทั้งหมดนะครับไล่บอกตัวเองจะเห็นหรือไม่เห็นนะต้องตามบอกในกุฏิตามซอกตามซอยในบริเวณวัดนั้นให้หมดนะครับแต่ถ้าตามหาแล้วมีบางพวกที่เราไม่เจอไม่รู้ท่านไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับท่านจะไปวิเวกเข้าในป่าเข้าในถ้ำนะเราไม่ทันได้บอกเสียนะครับเป็นลัตติเฉดแต่ไม่เป็นวัตถเพศถ้าเราพยายามหาแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ยอมบอกเลยขี้เกียจนี่นะจะเป็นวัตถเพศนะครับนะเป็นลัตติเฉดได้วัตถเพศด้วยเนี่ยเป็นคันตุกะไปนะครับไปเจอภิกษุที่ไหนนะในวัดอื่นก็ต้องบอกในหนทางก็ต้องบอกมีคันตุกะเข้ามาก็พึงบอกนะครับท่านจะรู้หรือไม่รู้หรือว่าไอ้ตอนที่ท่านมาเราไม่รู้ตอนออกแล้วถึงจะรู้ก็ต้องตามบอกให้ได้นะครับบอกถ้าท่านเข้ามาเอาว่าในเขตปัจจาราสีมานะเข้ามาในวัดแล้วก็ออกไปเลยแล้วไม่ทันรู้ท่านไปเสียแล้วไม่รู้ไปไหนเราเสียราตรีไปเลยนะครับขณะไม่ได้ตั้งใจนะก็ในข้ออะไรล่ะอนาโลจนาเขาข้อไม่ได้บอกเพราะท่านเข้ามาในวัดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เลยให้อยู่เผื่อไว้นะครับเผื่อจะมีภิกษุคันตุกะเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้มาตีสี่อย่างเงี้ยเกิดสมมติว่าวัดเรากว้างใช่ไหมครับแล้วมีถนนผ่ากลางวัดต่างหากครับอาจารย์ครับจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับผมไปประพฤติอยู่สวนกล้วยนะครับครั้งนั้นอาจารย์สมมาตรมาตอนตีสี่ท่านจะออกไปก็ตอนที่ผมนิมนต์พระอาภารแล้วนะครับนะมาพิจิตรมาเจออาจารย์เมื่อคืนนี้ได้บอกอาจารย์สมมาตรหรือเปล่าอาจารย์มาตอนไหนตีสี่ผลสุดท้ายครับต้องได้ประพฤติต่อครับต้องได้ไปนิมนต์ที่ไปอาภารที่บุญคุ้มเก้าครับปีนั้นเป็นการประพฤติต่อนะเนื่องจากอาจารย์ท่านเข้ามาแล้วเราไม่รู้นะครับคิดท่านนึกว่าท่านมากลางวันแล้วท่านกลับนะครับท่านมารับอาหารเช้าตอนเห็นว่าอาจารย์มาเมื่อไหร่เราไม่ได้ถามนะครับพอนิมนต์พระอาภารเรียบร้อยกลับมาถึงวันอภารดีครับที่เป็นอาจารย์สมมาตรมานั่งอภารด้วยครับวันนั้นไม่งั้นเจ๋งครับครับผมเพราะว่ากรณีผ้าคันตุกะนี่มันเป็นไปได้สูงเพราะสมัยนี้การเดินทางสะดวกใช่ไหมครับบางทีถ้ามาดึกดื่นนะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่อย่างเงี้ยแล้วพระปริวาสก็หลับไปตั้งแต่สามทุ่มแล้วเสียเลยนะครับไม่ได้บอกวันนะนี่แหละแต่นี่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับเป็นลัตติเฉดอย่างเดียวไม่ไปทุกข์กับพระวัตถเพศข้อนี้นะครับทีนี้พึงบอกในวันอุโบสถพึงบอกในวันปวารณาท่านบอกว่าให้บอกไว้เผื่อมีภิกษุคันตุกะมาจากที่อื่นมาร่วมทำอุโบสถปวารณากับเราด้วยสมัยก่อนนี่พระเยอะนะครับบางทีอาจจะมีพระคันตุกะเข้ามาอยู่ในหมู่สงฆ์ที่กำลังทำสังฆกรรมนะโดยที่เราไม่รู้นะครับถ้าเราไม่ได้บอกนั้นก็ไปให้เราเสียได้ท่านก็เลยให้บอกกันไว้ก่อนใช้ในวันอุโบสถวันปวารณาครับยังครับสมมติว่าไอ้รั้ววัดอยู่ตรงนี้และทางอยู่ติดกับรั้วเนี่ยเขามีรถบรรทุกผ้านี่ขับเขียดวัดไปเงี้ยครับในนี้ไม่เสียใช่ไหมครับเพราะอยู่ผ้าก็ได้อยู่ในวัดมันมีรั้วตั้งแต่เขียดรั้วเข้ามาเนี่ยเป็นปัจจัยของเราอาจารย์นอกรั้วไม่เป็นแล้วครับแต่อาจารย์เห็นหรือเปล่าครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เป็นไรครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ข้างนอกครับถ้าเราอยู่นอกวัดเนี่ยถ้าขับเฉียดมาอย่างนั้นก็คือขาดใช่ไหมครับถ้าไปเข้าไปแล้วเราไม่รู้ปริวาสอยู่นอกวัดครับแล้วเขาขับเกณฑ์เข้ามาเข้ามาใกล้12ใกล้รัศมี6เมตรใช่ครับอาจารย์เขาเสียเขาแต่ถ้าในวัดเนี่ยรถวิ่งไปแล้วตัวเองอยู่ข้างกำแพงครับแล้วก็วิ่งเฉียดกำแพงไปซึ่งจริงๆแล้วใกล้กันอันนี้เราอยู่นี้รถวิ่งไปแค่นี้แต่เราไม่รู้ไม่เห็นน่ะแต่ว่ามันมีผ้าอยู่จริงแต่คนละฝ้ากำแพงกันครับถ้าอยู่ข้างนอกแล้วอยู่ข้างในอย่างนี้ไม่เสียเขาจางเขาแล้วข้างที่ใกล้ๆกันนะใกล้ๆใกล้ๆแล้วเอาปัจจาระเขาจางเขาในวัดก็คือปัจจาระถ้ามีรั้วกำแพงก็รั้วกำแพงวัดแต่ถ้ารั้วกำแพงไม่มีเนี่ยตรงนี้ลำบากเขาจางต้องวัดจากกุฏิหลังสุดท้ายของทุกๆด้านของวัดนะครับแล้วก็เฟี้ยงออกไปสองตุ๊บเนี่ยเขตว่ามันจะไปไกลเลยนะครับอาจารย์เขตปัจจาระสีมาเนี่ยเพราะถ้ามีรั้วกำแพงจะกันได้เยอะเขาอย่างนี้ข้อ5นะครับถ้าอาพาธคือเราเจ็บป่วยไม่สบายพึงส่งทูตให้ไปบอกส่งทูตก็คือตัวแทนนะครับตัวแทนต้องเป็นภิกษุด้วยกันนะครับจะให้สามเณรเป็นตัวแทนไปบอกวัดแทนไม่ได้นะอันเนี้ยที่เราไม่ค่อยได้ทำกันหรอกนะครับถ้าอาพาธแล้วก็เก็บวัดไปเลยใช่ไหมครับของท่านสมมติป่วยท่านก็ยังไม่เก็บวัดยังประพฤตินะไปบอกไม่ได้ก็ให้ภิกษุรูปอื่นไปบอกแทนนะครับก็ยังได้นะครับอย่างนี้ต่อไปนะครับ
ทุกองค์อาจารย์เขาผมว่าเปิดขึ้นมานัดเนี่ยครับปรากฏผมเอาพลาดใช่ไหมครับผมก็ให้พระอีกรูปหนึ่งไปบอกแทนใช่อาจารย์ครับแล้วจะเอ่ยยังไงครับอาจารย์จะพูดว่าโสหังไม่ได้แล้วอาจารย์ก็ต้องบอกโสธรรมทโลสมมติว่าผมอาจารย์เป็นปริวาสใช่ไหมครับแล้วผมจะไปบอกว่าแทนอาจารย์เนี่ยผมก็ต้องออกชื่ออาจารย์แล้วฉายาอาจารย์นะเขาแทนจะมาอาหังนี่ไม่ได้แล้วครับอาจารย์ก็ต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยแหละอยู่ปริวาสแล้วก็จะบอกวัดก็คือโสหังก็ต้องเป็นโสติดโสโสธรรมทโลโสอะไรก็ว่าไปตามชื่อของพระปริวาสนั้นนะครับอันนี้หมด3ถ้า5ข้อเราได้แล้วอันนี้30ข้อแล้วนะครับมันจะมีกรณีว่าท่านได้พูดไว้ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อมีพูดไว้ตรงนี้จริงๆภิกษุอาคันตุกะเข้ามาในวัดนี้ไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแม้แต่ภิกษุที่อยู่นอกวัดแต่ว่าเรามองเห็นสมมุติว่าวัดเราอยู่ติดเขาท่านกำลังเดินข้ามภูเขากันนะครับเรามองเห็นแต่ไกลกำหนดได้ว่าเป็นภิกษุท่านว่าต้องไปบอกเลยนะครับมีการขนขวายพยายามไปบอกแต่ถ้าขนขวายแล้วมันไปไม่ทันอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเสียรัตติเฉดแต่ไม่เป็นว่าต่อเพศนะครับแต่เราตะที่เกียร์บอกไม่อยากไปแล้วไกลนะครับเนี่ยไม่ขนขวายเลยอย่างเงี้ยเป็นว่าต่อเพศด้วยครับครับครับผมได้ยินอาจารย์พูดถึงเสียงระฆังเนี่ยครับปัจจุบันนี้ผมประพฤติวัดวันนี้ใช่ครับแต่ว่าเสียงระฆังวัดนู้นใช่ครับอาจารย์ดังเข้ามาในวัดนี้ผมก็ต้องไปบอกไหมอาจารย์ต้องไปบอกถ้าไม่ไปบอกก็เสียครับเนี่ยมันมีเรื่องจริงเนี่ยนะครับอาจารย์ภัยจิตน่ะเปิดพุทธปริวาสที่วัดดอนตาดไฮน่ะแล้ววัดข้างๆกันน่ะคนละฝั่งแม่น้ำน่ะเขาจัดงานครับอาจารย์มันจำได้ว่าจัดงานอะไรแล้วของท่านเจ้าอาวาสแหละนำสวดมนต์ท่านก็เลยนั่งเรือพาพระปริวาสด้วยกันนะครับตามไปบอกวัดพระที่อยู่ในวัดนั้นน่ะก็ไล่บอกทั้งหมดเลยครับแล้วค่อยกลับมาวัดดอนตาดไฮทำกันอย่างนั้นเลยครับอาจารย์อย่างนี้อันนี้นะครับนะแม้แต่หอมาถ้าบอกว่าหอมานะเอาการกำหนดได้ว่าเป็นภิกษุนะครับถ้าเขานั่งเครื่องบินมาเรามองเห็นเครื่องบินแต่ไกลเนี่ยเราไม่เห็นพระอยู่เลยสงสัยขึ้นมาเองนี่ไม่เอานะครับการกำหนดได้จะเป็นเสียงหรือว่าเราได้ยินก็แล้วแต่กำหนดได้ว่าผู้นี้เป็นภิกษุนะครับก็ต้องไปบอกวัดต้องขนขวายนะถ้าไม่บอกเนี่ยเป็นลัตติเฉดด้วยเป็นทุกข์เพราะว่าตะเพศด้วยอย่างนี้นะครับนอกจากว่ามันเหลือวิสัยคือสมมติว่าเราอยู่วัดเกาะดอนตาดไฮเนี่ยนะ เรือมันผ่านมานะมันเรือมันไวขึ้นเรือยนต์เนี่ยนะเราไล่บอกไม่ทันนะครับถ้าเขาไปแล้วนั้นไม่รู้ไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับอันนี้เป็นลัตติเฉไม่เป็นว่าตะเพศเพราะเราไม่ได้ตั้งใจท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับปาริวาสิกาภิกษุหน้า80นะจะดูตามเนี่ยหน้า80บรรทัดที่2นะครับปาริวาสิกาภิกษุเห็นภิกษุไปด้วยเรือในแม่น้ำเป็นต้นก็ดียืนอยู่ฟากโน้นก็ดีเนี่ยคนเราฝั่งกันแล้วไปในอากาศก็ดีดำรงอยู่ในที่ไกลมีภูเขาบนบกและป่าเป็นต้นก็ดีเชื่อว่าพระปริวาสต้องสำรวมให้มากเลยอย่าไปเที่ยวมองอะไรมากนะครับนอกวัดแล้วถ้าเราเห็นหรือได้ยินเนี่ยก็ต้องบอกนะถ้าไม่เห็นนี่ไม่เป็นไรก็อยู่นอกวัดแต่เนี่ยเราเห็นเข้าแล้วถ้ามีความกำหนดได้ว่าเป็นภิกษุพึงไปบอกด้วยเรือเป็นต้นนะครับนะขับเรือบอกเลยหรือพึงตะโกนบอกดังๆหรือพึงรีบตามไปบอกเมื่อไม่บอกเป็นรัตติเฉดด้วยเป็นทุกข์เพราะว่าตะเพศด้วยเพราะเราตั้งใจไม่บอกครับถ้าว่าแม้พยายามอยู่ก็ไม่สามารถจะไปให้ทันหรือให้ได้ยินเป็นเพียงรัตติเฉดไม่เป็นทุกข์เพราะว่าตะเพศนะครับเนี่ยมันพิเศษเข้ามานะครับทีนี้มาดูหมวดที่4เลยนะครับอันนี้จะง่ายแล้วหมวดที่4เนี่ยมีอยู่9ข้อนะครับก็จะพูดคร่าวๆนะเก็บพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่หาภิกษุไม่ได้เว้นแต่ไปกับเบลตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายคือสรุปทั้ง9ข้อเลยนะเราจะอยู่ในอาวาสก็ตามในสถานที่ไม่ใช่อาวาสก็ตามนะครับที่มีภิกษุอยู่เรามีอาจารย์กรรมอยู่อยู่ดีเราหนีอาจารย์กรรมไปอยู่ที่อื่นเป็นวัดหรือไม่ใช่วัดก็ดีที่ไม่มีปกติภิกษุอยู่เลยไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราไปปุ๊บเนี่ยลาตรีมันนับไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นวัดตะเพศตรงนี้ด้วยเป็นรัตติเฉดด้วยนะครับเว้นแต่มีอันตรายพระองค์อนุญาตนะ
มีอันตรายจะเป็นจะตายแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเราต้องลาตรีเอาชีวิตรอดไว้ก่อนนะครับอย่างนั้นได้อันนี้ครับหมวดนี้ไม่ยากนะครับเมื่อกี้30แล้วบวก9 39นะครับทีนี้ต่อไปนะครับอันตรายนี่ก็อันตราย10อย่างนะครับมีพระราชาเสด็จมาจนป้นไฟไหม้เป็นต้นนะครับหมวดที่5นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุนะครับไปสู่อาวาสที่มีภิกษุเป็นนานาสังวาสเว้นแต่ไปกับปตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายเมื่อกี้ลืมอธิบายไปถ้าเราจะไปมันก็ต้องมีอาจารย์กรรมตามไปกับเราด้วยใช่ไหมครับหรือมีอันตรายถึงจะไปได้นี่นะอันนี้นะครับอาวาสนั้นน่ะมันเป็นอาวาสที่มีอาจารย์กรรมปกตะอยู่เป็นอาวาสก็ดีที่ไม่ใช่อาวาสก็ดีนะครับซึ่งปกตะภิกษุเป็นอาจารย์กรรมให้เราอยู่แล้วแต่เราจะไปอาวาสหรือไม่ใช่อาวาสที่อื่นซึ่งมีภิกษุอยู่เหมือนกันแต่เป็นนานาสังวาสนะครับห้ามไปเป็นวัตถเพศต้องอบัติทุกกฎนะครับเว้นแต่ไปกับปกตะภิกษุอาจารย์กรรมไปด้วยหรือว่ามีอันตรายนะครับเหมือนกันเลยนะครับมีพระอยู่ก็เหมือนกับไม่มีอยู่เพราะว่าเป็นนานาสังวาสตอนนี้9ข้อนะครับเมื่อกี้39บวกอีก9 48นะครับจะอธิบายคำว่านานาสังวาสดูหน้า84เลยนะครับหน้า84เนี่ยนานาสังวาสเป็นยังไงนานาสังวาสเป็นคณะปุรกะก็ไม่ได้นะครับเป็นอาจารย์กรรมไม่ได้นะครับเพราะมีสังวาสไม่เสมอกันจะทำกรรมร่วมกันไม่ได้นะครับภิกษุเหล่านี้อธิบายคำว่าสังวาสก่อนครับสังวาสแปลว่าทำเป็นที่อยู่ร่วมกันได้แก่กรรมที่พึงทำร่วมกันอุเทศปาติโมกข์ที่พึงสวดร่วมกันความเป็นผู้มีศีลเสมอกันนะครับนี่เรียกว่าสังวาสนะครับทำเป็นที่อยู่ร่วมกันกรรมสังฆกรรมปาติโมกข์ความผู้มีศีลเสมอกันส่วนคำว่านานาสังวาสจะมีกอไก่ด้วยนะครับบาลีเนี่ยนานาสังวาสกะแปลว่าผู้มีสังวาสต่างกันถ้าเป็นนานาสังวาโสหมายถึงสังวาสอย่างเดียวถ้าใส่กะเข้าไปหมายถึงตัวบุคคลนะครับภิกษุตัวภิกษุผู้มีสังวาสต่างกันภิกษุนานาสังวาสจึงได้แก่ภิกษุผู้มีธรรมเป็นที่อยู่ร่วมกันเหล่านี้ต่างจากสงฆ์ภิกษุนานาสังวาสนั้นมี2ประเภทคือ1กัมมะนานาสังวาสคือภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสด้วยอำนาจแห่งอุเขปนิยกรรมครับได้แก่ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงเขปนิยกรรมคือถูกย่องออกจากหมู่คณะครับสงฆ์ลงกรรมย่องออกจากหมู่คณะแล้วไม่ให้บริโภคร่วมอยู่ร่วมกับสงฆ์นิยมเรียกกันว่าถูกย่องวัดสมัยก่อนมันก็งงย่องวัดในย่องยังไงเนี่ยนะครับก็คือย่องออกจากหมู่คณะนะครับไม่บริโภคร่วมอยู่ร่วมกับสงฆ์เพราะไม่เห็นอาบัติภิกษุที่ไม่เห็นไม่ยอมรับการกระทำผิดนั้นๆซึ่งเป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติท่านไม่ยอมรับครับไม่ทำคืนอาบัติเป็นอาบัติแล้วก็ไม่ยอมทำคืนนะครับและไม่สละทิฏฐิอันชั่วช้ามิจฉาทิฏฐินะครับอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดา3อย่างนี้นะสงสามลงเขปนิยกรรมได้ภิกษุที่สงลงเขปนิยกรรมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นนานาสังวาสท่านเรียกว่ากรรมนานาสังวาสเราจะไปบริโภคร่วมเนี่ยนะครับหมายความว่าจะไปรับของท่านไม่ได้ให้ของท่านก็ไม่ได้สอนทำท่านก็ไม่ได้เรียนทำกับท่านก็ไม่ได้ไปร่วมอุโบสถสังฆกรรมกับท่านก็ไม่ได้นอนร่วมก็ไม่ได้เขาถ้าเราไปร่วมเหล่านี้เป็นอาบัติปาจิตตีนะครับอาปาจิตตีในอะไรนะอะไรวักษะธรรมิกวักนะครับนี่ก่อนนะสปานกวักแปลว่าปาจิตตีพิสูจน์นี้เป็นนานาสังวาสที่ว่ากรรมนานาสังวาสนานาสังวาสด้วยอำนาจอุเขปนิยกรรมเพราะถูกสงลงกรรมนะครับท่านจะเป็นปกติตะเป็นอาจารย์กรรมให้เราไม่ได้เลยนะครับ6ลัทธินานาสังวาสคือภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเพราะลัทธิความเห็นของตนได้แก่ภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงยกวัดแล้วนะครับก็รู้อยู่ว่าองค์นี้ถูกสงยกวัดแล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ของตนก็ยังไปมีความเห็นคล้อยตามประพฤติตามนะครับบริโภคร่วมอยู่ร่วมนะพวกนี้ก็ชื่อว่าเป็นนานาสังวาสด้วยแต่นานาสังวาสด้วยอำนาจความเห็นเพราะว่าพุทธคอยตามเห็นตามภิกษุผู้ถูกสงยกวัดแล้วนะครับไม่ควรทำวินัยกรรมกับภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสทั้งสองประเภทนี้แม้เพราะไม่บอกวัดแก่ภิกษุนานาสังวาสเหล่านั้น
รติเฉยความขาดแห่งราตรีย่อมไม่มีไม่ต้องบอกวันนะครับไม่บอกวันก็ไม่เสียเพราะพวกนี้ทำวินัยกรรมกับเราไม่ได้อยู่แล้วที่อยู่นั้นย่อมเป็นเหมือนอาวาสที่ไม่มีภิกษุนั่นเองเหมือนกับว่าที่ไม่มีผ้าแหละครับเพราะเหตุนั้นภูมิภาคจึงตรัสไว้ว่าปริวาสิกะภิกษุไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่แม้แต่ไปกับปกตตะภิกษุเราต้องปฏิบัติสุไปด้วยหรือและมีอันตรายคำที่เหลือมีในดังกล่าวแล้วในอุโบสถขันธกะนั่นแหละนะครับดูก่อนยังครับครับตอนนี้มีอาจจะมีพระบางส่วนหรืออาจจะเป็นพระใหม่ที่ไม่ศึกษาอะไรก็แล้วแต่อย่างของธรรมยุทธมหานิกายนะครับครับเกิดไปเข้าใจว่าธรรมยุทธหรือมหานิกายเนี่ยเป็นนานาสังวาสของตัวเองก็เลยไม่บอกวัดครับตอนนี้นี่เสียเลยครับอาจารย์คารติเฉยแน่นอนเลยเพราะใจเขาคิดเนี่ยเนี่ยเป็นนานาสังวาสแล้วครับเพราะไม่ใช่นานาสังวาสครับไม่ได้ถูกสงลงกรรมหรือองค์นั้นนะครับและไม่ได้พูดตามพูดผู้ถูกสงลงกรรมด้วยนะครับเป็นสังวาสเดียวกันและไม่ยอมบอกวัดนะครับถึงท่านจะไปคิดทึกทักเอาเองนะไม่ยอมบอกเป็นรติเฉดแน่นอนครับเนี่ยอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับหมวดที่6มีอีก9ข้อเมื่อกี้ได้เท่าไหร่แล้วครับ48บวกอีก9เท่าไหร่97นะครับ97นะ97ข้อนะครับเนี่ยทีนี้อีก6หมวดที่6นี้มีอีก9ข้อนะครับนะพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมณสังวาสที่รู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้ทีเดียวจะสรุปให้ฟังเลยเราอยู่ในอาวาสที่ไม่ใช่อาวาสก็ตามที่มีภิกษุเนี่ยเราสามารถไปอยู่ที่อื่นได้แต่วันนั้นนะครับจะเป็นอาวาสหรือไม่ใช่อาวาสก็แล้วแต่ต้องมีภิกษุที่เป็นนานาสังวาสอยู่และเรารู้ว่าสามารถไปถึงในวันนี้ได้ทีเดียวนะครับต้องรู้อย่างนี้นะถ้าไม่สามารถไปถึงในวันนั้นน่ะมันก็จะเป็นรติเฉดเพราะว่าอยู่ปราศจากอาจารย์กรรมนะครับต่างๆมันต้องที่เราสามารถไปถึงได้ในวันนี้ทีเดียวก็มี9ข้อเหมือนกันนะครับนะวนไปวนมาอย่างนี้แหละอาวาสไม่ใช่อาวาสอาวาสและไม่ใช่อาวาสนะครับแต่ว่าวันตรงนั้นน่ะมีภิกษุเป็นสมณสังวาสอยู่เราสามารถไปได้เพราะท่านสามารถเป็นอาจารย์กรรมของเราได้เราจากวันที่มีอาจารย์กรรมอยู่แล้วแต่วันนั้นก็มีปกติเป็นอาจารย์กรรมได้เหมือนกันถ้ารู้ว่าสามารถไปถึงในวันนี้ทีเดียวไปได้เลยไม่เก็บวันก็ไปได้ครับครับขอเวลา10นาทีสุดท้ายนะครับนิมนต์อาจารย์โอเคครับอาจารย์ครับสรุปได้แล้วครับต่อไปนะครับหมวดที่7เลยนะครับหมวดที่7เนี่ยไม่พึงอยู่เมื่อกี้เท่าไหร่นะครับ57ใช่ไหม57บวกอีก11ข้อครับ68นะครับไม่พึงนอนไม่พึงอยู่นะครับบอกว่าคือนอนในที่มงอันเดียวกันในอาวาสกับปฏิภิกษุนะครับในที่มงอันเดียวกัน ในอาวาสในที่ไม่ใช่อาวาสอาวาสและไม่ใช่อาวาสหมดนะเห็นปกติภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะต้องลุกขึ้นยืนรับเลยนะครับเห็นปกติภิกษุเนี่ยเห็นเหมือนกับเห็นอาจารย์มาเลยนะท่านเรียกว่าอาจารย์กรรมไงพอต้องลุกนะครับให้ท่านนั่งนะแล้วก็นิมนต์ให้ปกตินั่งไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับปกติภิกษุจะเป็นนั่งบนอาสนะเดียวกันนะครับม้านั่งเนี่ยนะที่นั่งได้แค่สองสามรูปนี่ครับนะจะไปนั่งเดียวกันไม่ได้นะครับเขาบอกว่าอาสนะที่นั่งด้วยกันได้แค่สองรูปเนี่ยจะไปนั่งคู่กับปกตะไม่ได้เมื่อปกตะนั่งบนอาสนะต่ำพึงนั่งบนอาสนะสูงปกตะนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะไม่พึงจมกองที่จมกองอันเดียวกันปกตะภิกษุเมื่อปกตะจมกองที่จมกองต่ำไม่พึงจมกองที่จมกองสูงเมื่อปกตะภิกษุจมกองณพื้นดินไม่พึงจมกองในที่จมกองนะครับเนื้อความเนี่ยเวลาบีบเข้ามาเต็มทีแล้วอันนี้ก็ถือว่าก็ไปอ่านเองก็แล้วกันนะครับนะเอาว่าจะนอนร่วมเนี่ยไม่ได้นะครับจะนอนร่วมปกติตะทุกประเภทอย่างที่ได้ว่ามาแล้วนะในอาวาสที่ไม่ใช่อาวาสนะครับขอให้เป็นชายคาเดียวกันเนี่ยไม่ได้เลยเห็นอาจารย์กรรมมาแล้วก็ต้องลุกขึ้นยืนรับแล้วเฉยเฉยให้ท่านนั่งจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้ไม่ได้เสียข้อวัดนะครับเป็นอาบัติทุกกฎเลยนะเราต้องทำตัวเหมือนกับท่าใหม่เลยอาจารย์กรรมมาเนี่ยแม้แต่บวชวันนั้นนะแล้วก็ต้องลุกขึ้นยืนรับแล้วก็นิมนต์ให้ท่านนั่งนะครับถ้าไม่ทำก็เนี่ยเสียข้อวัดและอย่าไปนั่งอาสนะเดียวกันนั่งสูงกว่าพวกเนี้ยไม่ได้จ
จมกรมที่จมกรมเดียวกันที่จมกรมสูงกว่าคนเนี้ยไม่ได้ครับทีนี้เมื่อกี้ได้60เท่าไหร่นะครับ68แล้วนะครับหมวดที่8มี25ข้อ68 93นะครับบวกกับตอนแรกที่ยังไม่ได้จัดหมวดอีกข้อนึงเป็น94พอดีนะครับ98เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก็ขอความอนุเคราะห์อ่านพร้อมกันเลยนะครับหมวดที่8เนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงอยู่นอนในที่มุงเดียวกันในอาวาสกับภิกษุผู้อยู่ปริวาสที่มีพรรษาแก่กว่ากับภิกษุผู้ควรชักคหาอาบัติเดิมกับภิกษุผู้ควรแก่มานัสกับภิกษุผู้ประพฤติมานัสกับภิกษุผู้ควรแก่อัปพานไม่พึงอยู่นอนในที่มุงเดียวกันในสถานที่มิใช่อาวาสกับภิกษุผู้อยู่ปริวาสที่มีพรรษาแก่กว่าไม่พึงอยู่นอนในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดีในสถานมิใช่อาวาสก็ดีกับภิกษุผู้อยู่ปริวาสที่มีพรรษาแก่กว่าไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาสที่มีพรรษาแก่กว่าเมื่อภิกษุผู้อยู่ปริวาสที่มีพรรษาแก่กว่านั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูงเมื่อภิกษุผู้อยู่ปริวาสที่มีพรรษาแก่กว่านั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะไม่พึงจมกรมในที่จมกรมเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาสที่มีพรรษาแก่กว่าเมื่อภิกษุผู้อยู่ปริวาสที่มีพรรษาแก่กว่าจมกรมอยู่ในที่จมกรมต่ำไม่พึงจมกรมในที่จมกรมสูงเมื่อภิกษุผู้อยู่ปริวาสที่มีพรรษาแก่กว่าจมกรมอยู่ณพื้นดินไม่พึงจมกรมในที่จมกรมไอ้ตรงที่เปหรือล่าไว้ทั้งหมดนี้นะครับหมายถึงเนี่ยพอตรงนี้พูดถึงภิกษุปริวาสที่มีพรรษาแก่กว่าอย่างเดียวใช่ไหมครับกว่าที่ล่าไว้ก็คือภิกษุผู้ควรชักหาอาบัติเดิมภิกษุผู้ควรมานัสภิกษุผู้ควรมานัสภิกษุผู้ควรอัปพานนะครับทั้ง5ประเภทเลยนะครับอันนี้ละเอาไว้หมวดที่8เนี่ยนะครับเนื้อความตื่นเท่านั้นมาดูนะครับหน้า96เลยเวลาเหลือน้อยเต็มทีเรามาสรุปตรงนี้เลยนะครับอันนี้อ่านพร้อมกันนะครับแล้วก็จบได้เลยนะสรุปนะครับข้อห้ามสำหรับภิกษุผู้อยู่ปริวาสนิมนต์ขอความข้ออ่านพร้อมกันเลยนะครับ1เพื่อให้งดทําหน้าที่พระเถระ2เพื่อให้เกิดการระมัดระวังไม่ให้ต้องอาบัติซ้ํา3เพื่อไม่ให้ถือสิทธิ์แห่งภิกษุปกตตา4เพื่อไม่ให้ถือสิทธิ์ตามลําดับพรรษา5เพื่อไม่ให้เชิดตัวยกตัว6เพื่อให้ได้ประกาศตัวแก่ภิกษุทั้งหลายในเหตุที่ตนต้องอาบัติ7เพื่อให้มีภิกษุปกตตะเป็นผู้คุ้มครอง8เพื่อไม่ให้คบหาหรือทำตัวเสมอกับภิกษุปกตตะ9เพื่อให้แสดงความเคารพต่อภิกษุปกตตะ10เพื่อไม่ให้คุกคีกับภิกษุผู้ประพฤติวัดด้วยกันหมายเหตุแม้วัดของภิกษุผู้ควรชักคหาอาบัติเดิมภิกษุผู้ควรแก่มานัสภิกษุผู้ประพฤติมานัสและภิกษุผู้ควรแก่อัปพานก็มีในเดียวกันนี้เพียงแต่ภิกษุผู้ควรชักคหาอาบัติเดิมภิกษุผู้ควรแก่มานัสและภิกษุผู้ควรแก่อัปพานไม่มีหมวดที่3เท่านั้นในวินัยปิฎกฉบับไทยวันของภิกษุผู้ควรแก่มานัสมีหมวดที่3นี้ด้วยเข้าใจว่าเกินมาเพราะเมื่อพิจารณาตามเหตุผลพระวินัยแล้วไม่ควรมีและพระไตรปิฎกฉบับชตสังคายนาของพม่าก็ไม่มีเช่นเดียวกันครับตอนนี้อธิบายนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ก่อนเนี่ยครับนี่ทงสรุปนี่เป็นมีเป็นแปลมาหรือว่ามีไม่ใช่สรุปเองครับอาจารย์ครับอันนี้คือก๊อปมาจากของอาจารย์สมชัยเลยนะครับท่านสรุปเอาเนื้อหาที่ว่ามาทั้งหมดครับทีนี้หมายเหตุนะครับภิกษุผู้ควรชักหาอาบัติเดิมผู้ควรมานั่งคู่ควรอัปพานเนี่ยจะไม่มีหมวดที่3หมวดที่3ที่ว่ามีอาคันตุกะมาพึงบอกเป็นอาคันตุกะไปพึงบอกในอุโบสถพึงบอกในปวารณาถ้าอาพาธพึงส่งทูตไปบอกเขา
คือเนี่ยผู้ควรเหล่านี้นะครับอย่างเช่นผู้ควรชักหาอาบัติเดิมท่านไม่ต้องบอกวันนะท่านกำลังประพฤติวันอยู่แล้วก็ต้องอาบัติซ้อนเมื่อต้องอาบัติซ้อนอาการไปบอกว่าไม่จำเป็นแล้วรอชักหาอาบัติเดิมอย่างเดียวพอนั้นพวกนี้ถึงแม่ไม่บอกวันก็ไม่มีอะไรเสียหายเขาแล้วก็ผู้ควรแก่มานัตนะครับท่านประพฤติปริวาสเสร็จแล้วครบราตรีแล้วเขาท่านกำลังจะขึ้นมานัตท่านมันจะเป็นต้องบอกวันแล้วแม้ไม่บอกก็ไม่เสียคันตุกะมาใครมาไม่บอกก็ไม่เสียเพราะมันครบราตรีแล้วผู้ควรแก่เอาพานก็เหมือนกันท่านประพฤติปริวาสมานัตครบราตรีทั้งหมดแล้วควรเอาพานเขาตรงนี้ไม่บอกวันก็ไม่เสียเพราะครบหมดแล้วเขาตรงนี้แต่ว่าพระไตรปิฎกของไทยนี่เกินมามีด้วยนะครับทีนี้เข้าใจว่าเกินมาจริงๆนะครับเพราะว่าดูเที่ยวฉบับชตสังคายนาของพม่าเนี่ยหมวดที่3เนี่ยจะไม่มีครับนะของภิกษุผู้ควรมูลาควรมานัตควรพาเนี่ยหมวดที่3นี้ไม่มีและดูตามผลพระวินัยแล้วก็ไม่ควรมีเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือปาริวาสิกวัตรนิมนต์ครับอาจารย์ครับผมใช่ครับอาจารย์เขาพอเก็บวัดไม่เป็นไรเขาเก็บวัดเราถือว่าเราเป็นปกตตะเขาวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลานะครับถือว่าทำเวลาได้ครับในหลายข้อนะครับที่ผ่านมาก็อย่างเช่นที่ท่านอาจารย์ที่คมถามมาคู่นะครับเรื่องของปริวาสเป็นข้อที่สำคัญทีเดียวหลายคนบอกว่าพอขึ้นปริวาสแล้วแม้แต่เก็บวัดยังประพฤติตัวเหมือนปริวาสก็จะทำให้ต้องอาบัติไปนะเรื่องการอยู่ร่วมก็ดีเรื่องอะไรดีวันนี้เราสองคาบนะครับตั้งแต่เช้ามาถึงนี้คิดว่าได้เป็นประโยชน์นะท่านอาจารย์มหาสุภาพก็ฝากประกาศนะครับสำหรับเรื่องงานที่พวกผมได้จัดกันมาจะได้ศึกษากันเรื่องปริวาสอย่างจริงจังวันละ 2-3 ชั่วโมงครับผมกำหนดไว้15ธันวานะครับถึง15มกราคมทุกปีนะครับติดต่อได้ที่ผมและท่านมหานัทวุฒินะครับสำนักงานปริวาสนะครับตอนนี้เป็นความประลบของมหานัทวุฒิเดี๋ยวสอบถามรายละเอียดได้ที่หลังนะครับนี่ก็สมควรแก่เวลาเรื่องห้องประชุมก็นิมนต์นะครับเรื่องน้ำปณะทางญาติโยมได้เตรียมไว้รองรับที่เดิมนะครับนิมนต์ไหว้พระกันครับระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอนุเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสัวปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิถวายความเคารพพระเถระนะครับท่านอาจารย์นิคมนะครับ